เดี๋ยววันนี้จะตอบคำถามโยมหน่อยนะเรื่องของ การแก้ความดำดิ่งพลาดเนาะแต่ตัวนี้มันก็พูดมากแล้วล่ะมันก็มากเลยแหละเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาของพวกเราอยู่แล้วก็เป็นธรรมดา แม้เราจะรู้อะไรก็ช่างเถอะ แต่แค่ว่ารู้แล้วเรายังไม่นำมาฝึกมาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ในคำสอนพระพุทธเจ้านั่นนะในเรื่องของกายคตาในเรื่องอะไรที่เราพูดกันบ่อยๆนะในกายคตาสติอะไรก็ช่างทีนี้ว่าทำไมล่ะทีนี้นี่เวลาเราเจอเหตุการณ์แล้วนี่เราก็จะมาฝึกมันถึงเอาไม่อยู่ในเรื่องของความดำดิ่งถ้าเรียกว่าความดำดิ่งพลาดเนี่ยมันพลาดไปหมดเลยนะพลาดไปในอารมณ์ที่ชอบใจบ้างในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างก็คือความพลาดของมันนั่นแหละคือความดำดิ่งไปตามอารมณ์ที่ชอบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแต่นี้เราต้องค่อยๆเรียนรู้กันก่อนว่าทำไมเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่หนักคือความกังวลที่มันเกิดขึ้นหรือความทุกข์ใจที่มันเกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่ทำไมญาติโยมถึงไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือไปจัดการในความคิดหรือความฟุ้งซ่านเหล่านี้ได้อย่างถ้าเรามีเรื่องอะไรที่เราทำให้เราวิตกทำให้เรากังวลอย่างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ได้อย่างโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นเวลาเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วเป็นอย่างไรไหมล่ะโยมก็มีความกังวลใจกังวลว่าเราจะตายไหมกังวลว่าเราจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นไหมกังวลว่าเราจะหายไหมกังวลว่าลูกเรายังไม่โตอยู่เลยกังวลว่าเราจะไปยังไงชีวิตเราจะเป็นอย่างไรลูกเราจะเป็นยังไงผัวเราจะเป็นอย่างไรก็คือมันกังวลกับความทุกข์เหล่านี้ลองมองดูสิว่าเมื่อความกังวลตรงนี้มันโจมตีเราเนี่ยเมื่อโยมถูกความกังวลตรงนี้โจมตีนะมันก็เป็นความฟุ้งซ่านนะทีแต่เมื่อมันฟุ้งซ่านหนักๆเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดเหล่านี้ยิ่งความคิดที่มันเป็นความกังวลแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดที่จะทำให้เราเนี่ยหมดกำลังคำว่าหมดกำลังเนี่ยคือจิตมันหมดกำลังจิตหมดกำลังแล้วมันจะเป็นอย่างไรไหมล่ะมันก็เหนื่อยมันก็ล้านะมันเหนื่อยมันหน่ายนะไอ้นี่เราต้องมองว่าเวลามันฟุ้งที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจัดการกับมันเราไม่อยากเป็นไปตามความคิดนี้ไอ้นี่เราไม่อยากคิดเพราะว่าความคิดเหล่านี้เวลาเราคิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราทุกข์มันทุกข์ร้อนทุกข์มันกังวลใจมันรู้สึกไม่สบายใจยิ่งถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแล้วความคิดที่มันจะเป็นตัวเสริมให้เรามีความทุกข์ให้เรามีความเหนื่อยให้เรามีความหนักมันย่อมมากเลยทีเนี้ยเนี่ยคือเวลาเนี่ยลองมองดูสิว่าเอ้าแล้วเราจะจัดการมันยังไงล่ะอย่างถ้าเรากังวลเรื่องหน้าที่การงานก็ได้กังวลเรื่องครอบครัวเราก็ได้กังวลเรื่องสามีภรรยาไอ้ความกังวลเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอะไรถ้าตรงนี้ถ้าพูดกันหลักๆแล้วเนี่ยจะว่ากามวิตกเนี่ยพยาบาทวิตกกับวิหิงสาวิตกเนี่ยนะกามสัญโยชน์กามสัญญาเนี่ยพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเนี่ยนะกามสัญโยชน์พยาบาทสัญโยชน์วิหิงสาสัญโยชน์สัญโยชน์สัญโยชน์นี่ก็คือตัวสัญญาคือสัญญาสัญญามันจะไปเอาเรื่องราวที่มันจะทำให้เราวิตกมาความคิดก็จะฟุ้งไปตามเรื่องราวนั้นเมื่อความคิดมันฟุ้งไปตามเรื่องราวนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยไอตัวปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเลยทีนี้ความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกหนักมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้เวลามันเกิดภาวะแห่งการโจมตีอย่างนี้มันเหมือนข้าศึกโจมตีเราแล้วน่ะอ่ะมันเหมือนกับเรือมันถูกมรสุมแล้วเนี่ยมันถูกมรสุมโจมตีแล้วเนี่ยมันถูกคลื่นพายุโจมตีแล้วเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้สถานการณ์เหล่านี้เนี่ยปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันโจมตีเราแล้วเนี่ย
เราจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยเนี่ยเราจะศึกษาธรรมะอย่างเราศึกษาอานาก็ได้เวลาเกิดความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาเอ้ามันดูอานาได้ไหมล่ะมันกำหนดลมหายใจได้ไหมมันมายึดที่ลมหายใจมันมาตรึกที่ลมหายใจมันมาเกาะที่ลมหายใจเนี่ยมันได้ไหมอันนี้นี่คือคำถามที่เราจะต้องรู้จากตัวเราอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะอะไรอะไรถ้าเราพูดนะอาจารย์ที่ว่าเราพูดนะมันง่ายหมดอ่ะใครก็พูดมันพูดง่ายมากนะเหมือนพวกเราพูดกันว่าก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิคนเราเกิดมาแล้วก็ตายอย่างนี้ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสินะคนเราก็ต้องมีความพลาดพลาดมีความสูญเสียเป็นธรรมดาอันนี้มันพูดง่ายไงเรายอมรับไหมว่ามันพูดง่ายไงแต่ไอตัวปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ง่ายอ่ะนะเหมือนเราโกรธขึ้นมาอ่ะโกรธก็เนี่ยดูลมหายใจสินะเอ้าก็ดูได้ไหมล่ะอ่ะคุณมายึดที่ลมหายใจคุณมาเกาะที่ลมหายใจคุณมาตรึกที่ลมหายใจน่ะคุณเกาะได้ไหมคุณยึดได้ไหมคุณตรึกได้ไหมมันก็ต้องถามตัวเราเองว่าไอ้คำพูดน่ะมันง่ายแต่ในตัวปฏิบัติตัวเราน่ะตัวเราปฏิบัติตามที่เราพูดน่ะมันได้ไหมมันเหมือนคนไปห้อยโหนบ่าหรือคนกำลังจะตกเหวเมื่อมันเกาะอยู่ที่กิ่งไม้น่ะก็ถามว่าไอ้มือเกาะอยู่ที่กิ่งไม้ก็จริงแต่ถามว่ากำลังที่คุณมีอยู่น่ะความเหนื่อยความล้าเนี่ยก็มือคุณยังเกาะอยู่แต่ทำไมล่ะคนบางคนถึงหล่นตกเหวตายถามว่าคุณอยากหล่นตกเหวตายไหมไม่มีหรอกไม่มีใครอยากหล่นตกเหวตายหรอกมือที่เกาะอยู่เนี่ยแต่ทำไมล่ะเรี่ยวแรงไงกำลังของเรี่ยวแรงมันหมดเมื่อกำลังของเรี่ยวแรงมันหมดมันก็เลยตกเหวตายเหมือนเราไปกำลังตกลงไปในกระแสน้ำที่เชี่ยวนะเมื่อเราตกลงไปในกระแสน้ำที่เชี่ยวมือที่เราไปเกาะต้นไม้อยู่ก็นั่นเกาะกิ่งไม้อยู่ก็ตามมือที่เราไปเกาะต้นไม้เกาะกิ่งไม้อยู่นั่นเป็นอย่างไรล่ะทีเนี้ยเมื่อมันหมดแรงหรือไม่มีแรงต้านกระแสน้ำมันก็พัดพาทำให้เราจมไปไหลไปในกระแสน้ำเชี่ยวนั้นข้อนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นอันเดียวกันเลยเวลาเราถูกเรื่องราวต่างๆมันโจมตีโยมอ่ะแล้วโยมเนี่ยเราค่อยจะมาฝึกตรงนี้คือมาจัดการคือจะมาตึกก็ตึกลมหายใจจะมากายาคตาก็จะมาเกาะในกายาคตาสติแต่ว่าทำไมอันนี้คือปัญหาที่โยมว่าทำไมล่ะก็เมื่อเรามาเกาะอย่างนี้ทำไมกำลังที่เกาะตึกลมหายใจก็ดีเถอะหรือกำลังที่เรามาเกาะหรือมาตรึกในกิริยาในส่วนของร่างกายก็ตามเถอะแต่ทำไมล่ะกำลังของเรามาตรึกมาเกาะตรงนี้มันถึงหลุดไปง่ายสติมันหลุดง่ายสัพพัญญะมันหลุดได้ก็นี่ไงอาจารย์ที่ว่าก็กำลังของเรากำลังในการฝึกกำลังในความเพียรกำลังในการกระทำกำลังในการกระทำให้มันต่อเนื่องกำลังในการกระทำให้มันสืบต่อของเรามันไม่มีกำลังไงเวลาเจอมรสุมหรือเจอปัญหาเจอความทุกข์บีบคั้นเข้ามานี่มันก็เลยไหลไปตามความวิตกวิจารไหลไปตามเรื่องราวต่างๆไงพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนโคเหมือนม้าก็ได้ม้าที่ฝึกดีแล้วเนี่ยได้รับการฝึกก็ดีได้ฝึกดีแล้วก็ดีเนี่ยม้านั้นเนี่ยเราสามารถใช้งานมันได้อย่างนายสารถีขี่ม้าอย่างงี้ก็เพราะม้านั้นต้องฝึกดีแล้วไงเมื่อฝึกดีแล้วนี่ไม่มีอะไรมากหรอกแค่กำบังเหียนเท่านั้นเนี่ยนะถือแส้ไว้ในมือเท่านั้นเนี่ยนะกระตุกหน่อยเดียวเท่านั้นมันก็รู้จักไปมันก็รู้จักเดินมันก็รู้จักมานะดึงบังเหียนนิดเดียวมันก็รู้จักหยุดนะดึงบังเหียนนิดเดียวซ้ายขวาก็ดีมันก็ยังรู้จักไปซ้ายไปขวาทำไมม้านี้มันสามารถฟังคำสั่งของนายสารถีได้ทำไมบอกให้มันหยุดมันหยุดทำไมให้มันเดินมันเดินทำไมให้เลี้ยวซ้ายไปซ้ายทำไมให้เลี้ยวขวาไปขวาเนี่ยทำไมให้วิ่งวิ่งทำไมให้หยุดหยุดก็เพราะว่าม้านั้นน่ะมันถูกฝึกมาไงม้านั้นถูกฝึกมาจิตเหมือนกันโยมจิตที่มันถูกฝึกมาแล้วมันก็มีกำลังฝึกที่จิตที่ถูกฝึกมาแล้วเคยกระทำมาแล้วมันก็เอาตัวรอดได้แต่ถ้าจิตไม่ได้ฝึกก็เหมือนม้าไม่ได้ฝึกไงอ่ะม้าไม่ได้ฝึกไปจับมาจากป่าอย่างนี้
เอามาใส่รถเลยเนี่ยแล้วจะสั่งมันได้ไหมวิ่งไปข้างหน้านะให้วิ่งไปข้างซ้ายให้วิ่งไปข้างขวานะบอกให้มันหยุดมันจะหยุดไหมนะบอกให้มันวิ่งมันจะวิ่งไหมนะบอกมันไปซ้ายมันจะไปไหนมันก็ไปขวามันอยากไปไหนก็วิ่งไปตามใจมันอ่ะนั่นหมาไม่ได้ฝึกมันก็พาไปป่าไปเขาเท่านั้นเองมันก็ลากรถไปละไอเราผู้นั่งอยู่ในรถนี่เป็นยังไงล่ะทีเนี้ยนะก็หมาไม่ได้ฝึกนั่นมันเป็นอย่างไรโคไม่ได้ฝึกแล้วเป็นอย่างไรไหมนะมันลากเกวียนมาก็ไปตามใจมันแล้วนะมันจะวิ่งไปป่าก็ไปป่าวิ่งขึ้นเนินก็ขึ้นเนินเนี่ยนะนะมันจะวิ่งไปไหนก็วิ่งไปตามภาษามันก็มันไม่ได้ฝึกอ่ะก็นี่ว่าเหมือนกันเห็นไหมล่ะเวลาที่เราเจอมรสุมเวลาที่เราเจอปัญหาจิตที่ไม่ฝึกเหมือนกันเลยมันไหลไปตามความคิดไหลไปสาปแช่งคนนั้นมั่งไหลไปโกรธคนนั้นมั่งไหลไปเกลียดคนนั้นมั่งไหลไปวิตกวิจารมันไหลไปเหมือนเราตกกระแสน้ำเนี่ยมันก็ไหลไปตามกำลังของกระแสน้ำเนี่ยมันพัดไปไหนก็ไปไหลไปตามมันอ่ะบางทีไหลไปตามมันไม่รู้สึกตัวนะบางทีน้ำตาไหลไปแล้วเนี่ยนะทุกไปแล้วเนี่ยร้องไห้ไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวมันถอนตัวไม่ขึ้นไงนี่ไงถึงบอกว่าอ้าวแล้วก็เราไม่เคยฝึกก็โยมไม่เคยฝึกอ่ะจิตที่ไม่เคยฝึกเราแต่อ่านเราแต่ฟังเราแต่เรียนแต่รู้เท่านั้นอ่ะแต่ว่าจิตมันไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกสติไม่เคยฝึกสัมปชัญญะเนี่ยแต่เวลาที่เราเจอมรสุมอย่างความกลัวอย่างนี้นะกลัวต่อโรคที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมล่ะเวลามันโจมตีเป็นอย่างไรไหมโยมจะรู้สึกว่ามันวิตกมันวิจารมันกังวลไปหมดทุกอย่างเลยครูบาอาจารย์นะไม่รู้โยมจะแก้มันยังไงเนี่ยนอนไปคิดไปคิดไปเอ้าโรคทางร่างกายก็เจ็บก็หนักพอแล้วนะไอ้โรคทางความคิดนี่โรคทางจิตนี่มันหนักกว่าเดิมอีกมันจนเกิดความเหนื่อยหน่ายเกิดความท้อแท้เกิดความอยากตายไปนู่นขนาดกลัวตายมันยังอยากตายเลยนะไอ้นี่ก็มามองดูว่านี่ไงเนี่ยก็มาดูทำครูบาอาจารย์นะอันเนี้ยบางทีเนี่ยก็มาดูลมหายใจแต่ดูลมหายใจอยู่อาจารย์แต่ทำไมนะมันไม่กี่ลมหายใจเลยเนี่ยมันนู่นมันไหลไปคิดเรื่องเดิมแล้วมันจมกับความคิดมันทุกข์มันเศร้านะพอมันเดินก็เดินอยู่แต่มันเดินแต่ตัวเท่านั้นเองน่ะแต่ข้างในเนี่ยไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรอาจารย์มันไหลไปนั่นไหลไปนี่โอ้ยนะอาจารย์แล้วจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะทำยังไงเนี่ยนั่นเห็นไหมอาจารย์บอกเอ้าก็เวลาปกติเราฝึกกันไหมล่ะก็เวลาฝึกปกติเราก็ไม่ได้ฝึกกันนี่โยมก็รู้ว่าม้าที่จะลากเกวียนได้นะที่จะลากรถได้โคที่จะลากเกวียนหรือลากรถได้แม้แต่ควายที่เราใช้ไถนานะมันก็ต้องฝึกมันไม่ใช่หรือนะอย่างเราเห็นคนญาติโยมไถนาไหมสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราไปไถนาเห็นพ่อเราไถนาพ่อใหญ่เราไถนาผู้หลักผู้ใหญ่เขาไถนานะควายนั่นเวลาใส่แอกแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนจูงมันใช่ไหมล่ะจูงมันเดินไปตามคลองมันนะเดินไปจูงมันก่อนให้มันรู้คลองก่อนถ้าว่าคลองมันก็จะรู้คลองถ้าเพราะอะไรเพราะมันได้ฝึกควายถ้ามันได้ฝึกแล้วมันก็ไถนาพอไถไปสักพักหนึ่งมันเริ่มเปลี่ยนแล้วได้เปลือกก็ได้ปล่อยได้นะสะบัดแค่เชือกเท่านั้นเองแหละจะไปซ้ายจะไปขวาจะให้มันหยุดมันก็สั่งได้นะหยุดนะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะสะบัดเชือกเอาอันนี้ถามว่าถ้าควายตรงนี้ไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยมันจะไถนาไหมจะบอกว่าไปคลองเน้อตามเขาคลองเรื่องเขาคลองเน้อมันจีเขาคลองหายอยู่บ่มันก็เรียนไปเพื่อเรียนทันแล้วเนี่ยตอนแรกมันก็ยังต้องมีคนฝึกมีคนจูงมันไม่ใช่ว่าควายนี่มันจะไถนาเป็นตั้งแต่เกิดเนี่ยเนี่ยแม้มันจะอยู่กับแม่มันก็ช่างทีนะมันเห็นแม่มันไถนาอยู่เห็นพ่อมันไถนาอยู่นะเห็นพี่มันไถนาอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไถนาเป็นเนี่ยมันเห็นแต่ตัวอื่นไถนาเนี่ยแต่มันไม่เคยฝึกมันก็ไถนาไม่เป็นนะใช่ไหมนี่เหมือนกันเนี่ยจิตก็เราไม่ได้ฝึกเนี่ยมาวันนี้เราทุกมาวันนี้ความทุกข์มันท่วมทับมาวันนี้ความวิตกกังวลมันท่วมทับโยมเนี่ยนะแล้วโยมจะมาฝึกตัวนี้เลยนี่ให้มันได้ดังใจเลยนะพอมายึดที่ลมหายใจก็อยากให้มันแนบที่ลมหายใจได้ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไกลกังวลเนี่ยโอ้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนี่ยนะถ้าง่ายดังความรู้ถ้าได้ตามความรู้ที่เรารู้มานะมันก็ไม่มีใครทุกข์แล้วนี่เห็นไหมล่ะถ้ามันง่ายขนาดนั้นอ่ะทำไมพระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกบ่อยๆล่ะให้เจริญบ่อยๆให้เจริญสติให้เจริญสัมปชัญญะนะให้เจริญกายคตาสติทำไมให้ฝึกบ่อยๆล่ะทำไมให้มนสิการบ่อยๆนะทำให้ทำจนคุ้นเคยชินนะก็เพราะว่ามันเหมือนว่าเราฝึกบ่อยๆฝึกออกกำลังกายมั่งนะฝึกกำลังทางจิตนะไอในเรื่องราวที่มันยังไม่มีอะไรน่ะ
ถ้าเราแต่อ่านเฉยๆเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเรียนรู้ทฤษฎีว่ายน้ำเห็นคนอื่นว่ายน้ำเนี่ยแต่เราไม่เคยว่ายน้ำเลยเนี่ยเอาหลักง่ายๆตรงนี้แหละถ้าจะพูดถึงว่าทำไมอ่ะอาจารย์ทำไมเราเจอเรื่องราวต่างๆไอ้ปกติมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะญาติโยมอ่ะไม่มีอะไรล่ะบางเรื่องที่มันยังไม่ทำให้โยมทุกข์อ่ะมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะยังไม่เจ็บยังไม่ไข้ยังไม่จะเป็นจะตายจริงๆน่ะมันก็ยังไม่มีอะไรเนี่ยนะก็อ่านก็อ่านไปศึกษาไปก็ไม่ปฏิบัติไม่ค่อยสนใจมันมันอาจารย์คือเทียบว่ามันก็เหมือนยานั่นแหละโยมยามันยังไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเรายังไม่ป่วยไม่ไข้มันก็อยู่ในหน้าในตู้นั่นแหละเราจะไปสนใจมันไหมล่ะไม่สนใจละนั่นแหละมันไม่สนใจแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนั่นแหละเราถึงจะเอายานั้นมากินยานั้นถึงจะมีประโยชน์แก่เราใช่ไหมตรงนี้ก็เหมือนกันน่ะในปัจจุบันขณะนี้เราจะมีความรู้อย่างกายคตาพูดไปเพื่อสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นั่นแหละน่ะละความดำดีผ่านนั่นแหละน่ะเห็นไหมล่ะแต่ว่ากายคตาสติอย่างนี้ละความดำดีผ่านที่เป็นเจ้าเรือนน่ะรู้สึกตัวในการยืนรู้สึกตัวชัดนั่นแหละชัดในกิริยาทำอาการกิริยาใดๆให้รู้สึกตัวก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็ถามว่าเวลาเราพูดเนี่ยมันง่ายไงแต่เวลาทำแล้วมันง่ายหรือยากก็อยู่ที่ดูตัวเราว่ามันง่ายหรือยากอย่างไรมันเหมือนทฤษฎีว่ายน้ำเนี่ยเมื่อคุณรู้ทฤษฎีว่ายน้ำอยู่กับคนว่ายน้ำเป็นแต่ถ้าเราอยู่คนว่ายน้ำเป็นแต่เราไม่หัดว่ายน้ำเนี่ยยมคิดว่ายมจะว่ายน้ำเป็นไหมเราอ่านแต่หนังสือเนี่ยเราอ่านกายคตาสตินะอ่านอานาปานสตินะแต่ว่าเราไม่เคยฝึกเลยเวลาเจอปัญหาเวลาเจอเหตุการณ์ขึ้นมาความทุกข์มันครอบงำจิตใจเรานานโยมเห็นไหมเมื่อความทุกข์ตัวนี้ครอบงำจิตใจโยมแล้วเป็นอย่างไรโยมจะเห็นบทของการโจมตีของมันมันเหมือนเจอมรสุมเจอคลื่นนะทีเนี้ยมันเจอคลื่นแล้วเนี่ยมันเจอมรสุมแล้วเนี่ยว่ายน้ำก็ไม่เป็นแล้วเนี่ยมันก็เลยไหลไปตามอารมณ์ฟุ้งซ่านไปตามความวิตกวิจารเรากังวลเรื่องไหนมันก็ไหลไปตามเรื่องนั้นไหลไปตามอารมณ์จะมายึดที่ลมหายใจจะมาเกาะที่กายมันก็เอาไม่อยู่เพราะกำลังนะในสติกับสัมปชัญญะของเรามันไม่พอทำไมมันไม่พอนั่นแหละไอ้ตัวนี้เราต้องเข้าใจว่าทำไมมันไม่พอเหมือนโยมจะกว่ากำลังจะเติบโตในปัจจุบันขณะนี้ทุกวันโยมขาดสารอาหารไม่กินสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยไม่กินสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยอาหารห้าหมู่เนี่ยกินไม่ครบสักทีจนร่างกายพร้อมกระจองนะกระลองกระแรงไม่มีกำลังไม่มีเรี่ยวแรงแล้วนะแต่วันนี้มันมีอาหารเต็มโต๊ะเลยครบห้าหมู่เนี่ยแล้วโยมจะกินอาหารวันนี้วันเดียวเท่านั้นเองนะที่อาหารครบห้าหมู่แล้วกินวันนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยโยมจะมีร่างกายที่เติบโตแข็งแรงบึกบึนหนามีภูมิต้านทานต่อโรคได้มันไม่ใช่นี่การที่จะกินอาหารให้ร่างกายมันมีภูมิต้านทานก็ดีมีภูมิแข็งแรงก็ดีมันต้องกินมาเรื่อยๆไม่ใช่หรือไม่ใช่จะมากินวันนี้เพื่อที่จะเป็นภูมิต้านทานต่อโรคที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่นี่นะมันก็ต้องกินร่างกินอาหารที่มีสารที่มีวิตามินที่มีโปรตีนที่มีอาหารครบห้าหมู่แล้วก็กินจนร่างกายนี่มันแข็งแรงมันเติบโตมีภูมิต้านทานเวลาเจอโรคเวลาเจอมรสุมเวลาเจอโรคภัยเนี่ยร่างกายเมื่อมันมีความแข็งแรงมันมีภูมิต้านทานแล้วเมื่อเจอโรคมันก็มีภูมิต้านทานใช่ไหมเพราะว่าร่างกายมันมีกำลังอาหารครบแน่นกำลังตรงนี้มันมีแต่นี่วันน่ะหลายเดือนมาเนี่ยนะผ่านการผ่านเวลามาเรากินแต่อาหารที่มันไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่วันนี้รู้ว่าตัวเองป่วยไข้แล้วเนี่ยเราจะมากินอาหารวันนี้ให้มันครบห้าหมู่แล้วจะอาหารวันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นภูมิต้านทานต่อโรคภูมิป้องกันต่อโรคมันจะไปทันกันไหมล่ะมันไม่ทันเหมือนกันการฝึกสติกับสัมปชัญญะก็ดีการฝึกกายคตาสติก็ดีอานาปานสติก็ดีเราไม่ใช่ว่าเราจะไปฝึกเอาตอนที่เรากำลังทุกข์นะไม่ใช่จะมาฝึกเอาตอนที่เรากำลังทุกข์แต่ตอนที่เรากำลังทุกข์นี่เรานำมาใช้แล้วนะมันเหมือนนี่เราจะออกรบนี่โยมจะออกรบนี่ข้าศึกโจมตีอยู่หน้าบ้านโยมแล้วนี่เขาจะตีเมืองแตกแล้วนี่นะโยมเพิ่งจะมาฝึกฟันดาบวันนี้ไหม
โยมเพิ่งจะมาฝึกยิงธนูวันนี้ไหมล่ะโยมเพิ่งจะมาฝึกขี่ม้าวันนี้ยิงธนูวันนี้ฟันดาบวันนี้นะฝึกต่อยฝึกตีวันนี้มันจะไปทันไหมนะข้าศึกเขาโจมตีมาถึงหน้าบ้านแล้วนี่เขาจะตีเมืองแตกแล้วนี่ตัวเองยังไม่ได้ฝึกอะไรเลยเพิ่งจะมาฝึกวันนี้นี่เหมือนกันเวลาเจอเหตุการณ์ด้วยความทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนี่เราเพิ่งจะมาฝึกวันนี้เนี่ยนี่จะเอาให้มันจบแล้วครูบาเนี่ยเนี่ยมันมีตัวกังวลหลายสิเหตุจังไรเนาะบัดนี้หลวงพ่อครูบาอาจารย์นะจ้ะจะว่าเบิ่งอาหน้าปาหน้ากะเบิ่งอาหน้าอยู่นะแต่มันคือรู้ไปรู้แท้นะแทบจะไม่รู้สึกตัวกายคตาสติก็เดินหน้าอาจารย์นะแต่ว่าเดินมันก็เดินรู้สึกตัวแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่ข้างในเนี่ยมันจมอะไรไปก็รู้จมกับความคิดจมกับความฟุ้งซ่านเนี่ยมันถอยไม่ทันอาจารย์อันนี้แล้วทำไมมันไม่ได้ก็อาจารย์บอกก็นี่ไงก็นี่ไงคือกำลังเราเวลานี้เราไม่ฝึกฝนกันตรงนี้ไม่เตรียมตัวตอนนี้ก็เหมือนข้าศึกแล้วเขาจะมาตีหน้าบ้านเราแล้วเนี่ยเขาตีเมืองจะแตกแล้วนี่ก็จะไปฝึกแล้วมันจะประทันไหมมันจะเอาตัวรอดไหมล่ะถ้าจะฝึกมันก็ต้องฝึกในเหตุการณ์ที่ยังไม่บีบรัดสิเหตุการณ์ที่ยังไม่บีบคั้นที่เวลาข้าศึกโจมตีมาแล้วเราก็ใช้ความรู้ศักยภาพและความสามารถวิชาและความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นอาวุธที่จะต่อต้านกับข้าศึกได้ถ้าเหมือนว่าร่างกายของเราก็กินอาหารที่มันครบ5หมู่ทําให้ร่างกายเรามันแข็งแรงแล้วนี่มันมีภูมิต้านทานแล้วนี่เวลาเจอโรคภัยแค่เจ็บแล้วร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานส่วนนี้ในส่วนของร่างกายในส่วนของจิตก็เหมือนกันเนี่ยเห็นมั้ยล่ะเวลาปกติอย่างนี้เมื่อมันยังไม่เจอมรสุมอย่างนี้เจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วนี่บีบคั้นและบีบรัดเนี่ยโยมก็ต้องใช้เวลาตอนนี้ที่มันยังเป็นปกติอยู่เนี่ยฝึกตัวเองไปด้วยฝึกตอนไหนล่ะก็ฝึกตอนที่เราอยู่มีชีวิตอยู่ตรงนี้แหละโยมรู้สึกตัวตรงไหนสมัยก่อนอาจารย์แนะนําง่ายมากเทคนิคในการฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยฝึกอยู่ที่ไหนอ่ะโยมรู้สึกตัวตอนไหนโยมฝึกตรงนั้นเลยทํางานอยู่มีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวตรงนี้นั่งเล่นอยู่นี่ดูลมหายใจก็ดูลมหายใจได้นะตื่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเล่นดูเพิ่มกําลังในส่วนนี้ค่อยๆฝึกไปสะสมตรงนี้แต่ละเล็กแต่ละน้อยสะสมเหมือนเรากินอาหารเนี่ยกินอาหารที่ครบ5หมู่กินไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเหมือนน้ำแต่ละหยดหยดลงตุ่มไปเรื่อยๆหยดลงตุ่มไปเรื่อยๆหยดลงตุ่มไปเรื่อยๆหยดไปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวกำลังน้ำปริมาณของน้ำมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เหมือนกันเราฝึกสิเรานั่งเล่นอยู่ก็ดีเถอะนะก็ดูลมหายใจเล่นไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งหลับหูหลับตาหรอกคุณอานาน่ะนะนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ใต้ต้นไม้เล่นก็ได้พักผ่อนอยู่ก็ได้นั่งดูลมหายใจเข้าออกเล่นดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเล่นตึงลมหายใจเนี่ยเราเก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้ไปก่อนไหมนะเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลาเราทำอะไรอยู่โยมรู้สึกตัวตัวไหนก็อาศัยเวลานั้นแหละปฏิบัติในการรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวในกิริยามันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันทำกิริยาอาการใดๆอยู่รู้สึกตัวตรงไหนก็เอาตรงนั้นเทคนิคตรงนี้เลยนะเทคนิคตรงนี้เลยเราอยู่ตรงไหนเรารู้สึกตัวตรงไหนเอาตรงนี้ล่ะนะถ้านั่งก็ดูอานาเล่นดูลมหายใจเข้าดูลมตึงลมหายใจเล่นนะแล้วก็พยายามสังเกตดูความคิดความเกิดความดับของความคิดบ้างนะเห็นความเป็นอย่างนั้นเห็นธรรมดาของความคิดนะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เห็นธรรมดาในความเกิดถึงความคิดเห็นธรรมดาของความดับของความคิดเห็นธรรมดาของความเกิดและความดับของความคิดนี่คือเตรียมอย่างนี้ก่อนนะสัญญาล่ะลองดูซินี่ก็ไปคิดเรื่องนี้แล้วก็จำหมายเรื่องนั้นจำหมายเรื่องนี้อ๋อจากกระโดดจำเรื่องนี้ก็ไปจำเรื่องนี้จากจำเรื่องนี้ก็มาจำเรื่องนี้อ๋อไอ้นี่สัญญาคือความจำหมายเราก็กำหนดไว้อย่างนี้ก่อนเห็นความเกิดและความดับของสัญญาไว้เห็นความรู้สึกไหมความรู้สึกโกรธก็ได้ความรู้สึกขุ่นเคืองก็ได้หรือว่าลมร้อนลมเย็นที่กระทบต่อร่างกายเราเราก็สัมผัสไว้นี่คือเวทนานอกเนาะนี่เวทนาในเนาะความรู้สึกขุ่นเคืองก็ดีความรู้สึกไม่สบายใจก็ดีอ๋อธรรมดาของอารมณ์และความรู้สึกเป็นอย่างนี้เนาะธรรมดาของความร้อนความเย็นที่กระทบร่างกายของเราอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เนาะความร้อนก็ดีความเย็นก็ดีความอบความอ้าวก็ดีอ๋อมันก็สั่งไม่ได้น้องก็เป็นธรรมดาของมันที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้อันนี้เห็นไหมเราก็มาตรึกมารู้มากำหนดรู้กำหนดเห็นในส่วนนี้คือสะสมกันไปเรื่อยๆก่อนเมื่อรู้สึกตัวมาก็เรียนรู้ความสะสมเมื่อกี้คิดเรื่องอะไรในความคิดมีเห็นสัญญาไหมเนี่ยเราเห็นเวทนาไหมเราเห็นมโนวิญญาณไหมเมื่อกี้มันเกิดมันดับอย่างไรไหมไอ้นี่คือการฝึกนะถ้าว่าเป็นนักนกแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกตัวเองถ้าว่าเป็นม้าก็ต้องฝึกตัวเองนะ
ถ้าว่าเป็นโคที่จะลากเกวียนก็ต้องฝึกเหงื่อม้าที่ไม่ได้ฝึกโคที่ไม่ได้ฝึกแล้วนะมันจะลากเกวียนไม่ได้มันจะรับภาระไม่ได้นะมันจะเรียนเหตุการณ์ของสัตว์ที่ฝึกแล้วไม่ได้สัตว์ที่ฝึกแล้วย่อมมีเหตุการณ์เขาสามารถเรียนเหตุการณ์ตามคำสั่งนะของนายสารถีก็ได้เห็นครูฝึกก็ได้จิตเหมือนกันจิตเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ฝึกมันเลยเนี่ยเรามีแต่ความรู้แต่ไม่ได้ฝึกฝนตนเองเหมือนความรู้ว่ายน้ำก็มีแต่ความรู้ว่ายน้ำทฤษฎีว่ายน้ำแต่ไม่เคยว่ายน้ำเลยเนี่ยมีรายจมน้ำจริงมันจะว่ายน้ำได้ไหมอ่ะอันนี้เราจะบอกว่าความรู้ไม่มีประโยชน์ไหมมันบอกไม่ได้มันพูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยไอ้ความรู้ในกายคตาสติก็ดีความรู้ในอานาปานสติก็ดีนี่ความรู้ในการตรึกเนี่ยไอ้ความรู้มันดีหมดเนี่ยแต่ถ้าว่าดีหรือไม่ดีมันเหมือนยาไงอาจารย์ถึงพูดบ่อยๆมากมันเหมือนยายาดีมันอยู่ในซองมีประโยชน์อะไรไหมอ่ะโยมไม่แก่กินมีดดีมันอยู่ในด้ามในฝักน่ะโยมไม่ถอดมาใช้มันจะมีประโยชน์อะไรไหมความรู้ดีแต่ไม่เคยเอามาประพฤติปฏิบัติน่ะคำสอนดีแต่ไม่เคยเอามาประพฤติปฏิบัติมันมีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยเห็นไหมล่ะเวลาเกิดเหตุการณ์มันจะเอาวันนี้แหละเนี่ยมีดดีก็ช่างคุณใช้ไม่เป็นมีประโยชน์ไหมมีดอ่ะนะมีดดีดีแล้วมีดอ่ะแต่คุณใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรไหมอ่ะใช่ไหมว่ายน้ำมันก็ดีทฤษฎีมันดีหมดแต่สอนอ่ะแต่เราไม่ฝึกว่ายน้ำเลยเวลาจมน้ำมานี่มันจะเอาตัวรอดไหมนี่ไงมันจมอย่างนี้ไงมันจมกับอารมณ์มันจมความรู้สึกมันจมกับความคิดมันจมความวิตกวิจารมันจมกับความฟุ้งซ่านแล้วเราจะทำยังไงล่ะนั่นเราจะทำยังไงเราถึงจะแก้ความลำดีพลาดนี้ได้มาตรึกที่ไหนตรึกที่ลมหายใจตรึกแป๊บเดียวมันก็ไหลลงแล้วเนี่ยเหมือนคนไม่มีเรี่ยวมีแรงนี่เห็นไหมล่ะคนไม่มีเรี่ยวมีแรงเป็นอย่างไรลุกขึ้นยืนเองได้ไหมเหมือนเด็กอ่ะเห็นไหมล่ะไม่มีเรี่ยวมีแรงเหมือนคนทุพพลภาพไม่มีกำลังไม่มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยมันจะยืนต้องอาศัยคนอื่นสิเห็นไหมล่ะเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์ขึ้นมานี่จิตของเราก็เหมือนกันไม่ต่างกับร่างกายเลยเวลาเจอมรสุมเวลาเจอปัญหานี่มันถึงเอาไม่อยู่แทบเอาไม่อยู่เลยแล้วเราจะมาเอาตรงนี้ให้มันได้ดังใจตรงนี้มันก็ไม่ได้สิเราต้องเข้าใจเหตุผลสิโยมก็โยมไม่เข้าใจเหตุผลเนี่ยเห็นไหมล่ะก็ถามว่าในเวลาที่มันเกิดอย่างเงี้ยมันวิตกอย่างเงี้ยจะทำยังไงก็มันความคิดมันวิตกแล้วเนี่ยแต่ละความคิดเนี่ยได้ยังไงเมื่อมันมาตื่นร่วมหายใจก็ไม่ได้มายืนเดินนั่งนอนในกิริยามันก็จับไม่ได้มันไหลลงไปในความคิดเนี่ยนะมันจมไปมโนวิญญาณมันถอนจิตไม่ขึ้นอ่ะมันเหมือนวังน้ำวนเราตกลงไปในวังน้ำวนมันก็วนลงไปกับความคิดบางทียังไม่ลืมตาขึ้นมาเลยเนี่ยมันทุกข์แล้วเนี่ยเนี่ยจมลงไปแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่กำลังไม่ถึงถ้ามันคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดใช่ไหมล่ะก็เปลี่ยนมาคิดเอาเลยใช้ความคิดไปถอนความคิดเอาเนี่ยไอ้นี่เราก็ต้องมีอุบายในตัวเรานะโยมก็ต้องฉลาดในอุบายนะถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติแล้วเราเกิดร่วมพุทธศาสนาแล้วแล้วไปหยุดความคิดอย่างนั้นไม่ได้คุณหยุดได้ไหมไอ้คนสอนคนเนี่ยมันก็ต้องเอามาปฏิบัติเพื่อสอนตัวเองได้มันก็ต้องเห็นตัวเองเห็นว่ายากหรือง่ายอย่างไรไม่ใช่สักแต่ว่าสอนกันนะเว้ยเอากายเอาสติมารู้สึกกายเอาสติมามีสัมปชัญญะมารู้ลมหายใจอ้อยก็มันพูดถูกแหละไม่ผิดหรอกพอพูดตามพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นอ่ะแต่ปฏิบัติจริงได้ไหมอ่ะในตัวผู้พูดนี้ปฏิบัติได้ไหมเวลาเจอความโกรธขึ้นมาเวลาเจอความทุกข์เวลาเจอปัญหาเวลาเจอมรสุมเนี่ยลองมองดูดีสิลองมองดูดีว่าคำพูดเนี่ยมันง่ายมากพูดน่ะแต่ปฏิบัติเราจะเห็นเองว่าในตัวเราไอ้ที่เราสอนคนอื่นเหมือนสอนง่ายไอ้ตัวเราก็ปฏิบัติไม่ได้มันยากมากนี่ไงอาจารย์เนี่ยเอาเรื่องปฏิบัติมันต้องค่อยสะสมมันค่อยสะสมมันค่อยบ่มพละสะสมอินทรีย์คำว่าสตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์วิริยินทรีย์นะคือสะสมตรงนี้มันจะต้องสะสมอินทรีย์พละอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์ของสติคือมันต้องสะสมอย่างที่อาจารย์ว่าค่อยๆสะสมตอนนี้ตอนที่เรายังไม่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะยังไม่มีอะไรกระทบเนี่ยเหมือนเราจะฝึกว่ายน้ำใช่ไหมล่ะเราจะไปฝึกที่มันน้ำมันลึกแล้วมรสุมโจมตีแล้วคลื่นน้ำมันสูงมันใหญ่แล้วเราก็ตายทิ้งเฉยๆแล้วนะเขาจะไปฝึกได้ว่ายน้ำทำไมนะในสถานการณ์อย่างนั้นมันเอาไม่อยู่นะไอ้น้ำตื้นๆน้ำที่เงียบน้ำที่สงบยังไม่มีสถานการณ์บีบคั้นเราก็ยังว่ายน้ำเอาตัวเองรอดไม่ได้มาเจอสถานการณ์อย่างนี้มันบีบคั้นเนี่ยอ่ะ
ถ้ามันบีบคั้นแล้วมันเอาไม่อยู่นะอาจารย์อ่ะยังมาดูลมหายใจก็เอาไม่อยู่ดูปื้ด2ปื้ด3ปื้ดเท่านานๆมันไหลไปคิดเรื่องเก่าแล้วมันจมเนี่ยตกน้ําอีกล่ะน่ะจมน้ําอีกแล้วโผล่หัวมานิดเดียวนึงน่ะจมลงไปอีกแล้วอันนี้ไม่ได้น่ะทางร่างกายน่ะทีเนี้ยโยมบอกว่าเดินเหมือนกันอาจารย์ย่างไปย่างมาย่างยั่วหูเตียว่าตอนกับของลูกสำนันอ่ะย่างสองก้าวพวกบุญเออหัวทั้งบุญยังมาต้นหูกับซึกกับของอยู่เนี่ยเนี่ยไอ้ครั้งนั้นมันโอ้ยโจมตีของมาสันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดกังวลโอ้ยย่านกันเรื่องนะโอ้ยนี่เนี่ยโอ้ยมันคือบ่ได้มันคือบ่ได้นั่นไงนั่นไงอาจารย์ว่าไม่ใช่เราจะมารวบรัดเอาตรงนี้ไม่ได้เราต้องเข้าใจละหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยสถานการณ์อย่างเงี้ยมันบีบคั้นนะเปลี่ยนถ้ามันคิดใช่ไหมมันอยากคิดเพราะธรรมชาติความวิตกกังวลของเรามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะเราวิตกกังวลนี่มันอยากคิดธรรมชาติของมันมันฟุ้งซ่านนะถ้างั้นอ่ะโยมจะทำยังไงอาจารย์ต้องบอกโยมถ้างั้นอ่ะโยมเป็นใช้ความคิดเลยแต่ใช้การพิจารณาอย่างโยมไม่สบายใช่ไหมโยมไม่สบายร่างกายของโยมไม่สบายนะโยมก็ไปพิจารณาใช้การพิจารณาเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่มันฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวนั้นๆน่ะแล้วถ้ามันคิดในเรื่องนั้นๆมากๆมากเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่ามันทุกในไหนทุกใครในจิตเราอาจารย์เข้าใจถ้างั้นโยมมาพิจารณามันอยากคิดใช่ไหมพิจารณาเอาเพราะเราจะมาตื่นร่างกายมันเอาไม่อยู่กำลังเราไม่ไหวมันไหลลงไปตามโยมพิจารณานะพิจารณาความเจ็บก็ได้พิจารณาความเจ็บเนี้ยพิจารณาอย่างเราเจ็บอย่างเราเจ็บเราป่วยอย่างนี้เราเจ็บเราป่วยโยมก็พิจารณาว่านี่ความเจ็บความเจ็บเดี๋ยวโยมลองพิจารณาดูสิว่าอากาศที่มันกระทบต่อร่างกายเอาแอร์เย็นๆก็ได้ลมพัดเย็นๆก็ได้นะหรือว่าความร้อนที่ปิวมากระทบต่อร่างกายของเราก็ได้โยมลองใช้ปฏิโลมอนุโลมนะให้มันเป็นปัญญาว่าความเจ็บความป่วยเราเนี้ยกับอากาศอ่ะเทียบอากาศก่อนเนาะเทียบอากาศเรียนอากาศที่มันหนาวอย่างเงี้ยอากาศที่มันร้อนอย่างนี้ความอบความอ้าวอย่างนี้อากาศอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาคือความร้อนนี่แหละอุณหภูมิถามว่าอากาศร้อนอากาศเย็นอย่างนี้นะเราชอบใจอากาศเย็นเราไม่ชอบใจอากาศร้อนแต่ว่าอากาศอย่างนี้เราสั่งได้ไหมพูดง่ายๆนะคือมันต้องหาวิธีคิดนะโยมมันจะต้องหาวิธีถอนความคิดนั้นมาเป็นความคิดนี้เข้าใจอย่างนี้ไหมถอนความคิดนั้นความคิดนั้นก็คือความคิดที่มันทำให้เราทุกข์มันทุกข์ลงไปจมเรื่องของความเจ็บความไข้ความป่วยเราจะตายอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะสร้างความเดือดร้อนต่อคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถ้างั้นมันก็มาเปลี่ยนเพราะอะไรโยมอาจารย์ถึงได้เรียนรู้อาจารย์เป็นโรคไตเวลาอาจารย์เป็นโรคไตสมัยก่อนอาจารย์ไปหาหมอทุกอาทิตย์15วันบ้างอาทิตย์หนึ่งบ้างกินยาเป็นกอบกังวลทุกอย่างกังวลพ่อกังวลแม่กังวลโอ้ยนะกังวลความเดือดร้อนกังวลว่าตัวเองจะตายกลัวตายนั่นแหละกังวลว่าเราจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแก่แม่มันโจมตีทุกอย่างไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่รู้นะระบบมันขนาดเราเป็นนักปฏิบัตินะมันยังโจมตีขนาดนั้นโจมตีหน่อยมาเราไม่อยากคิดเนี่ยทำไมอาจารย์จะไม่เข้าใจความคิดหรือความรู้สึกโยมตอนที่โยมมีความทุกข์อานาก็อานานะมันเอาไม่อยู่เนี่ยเราอย่าคิดว่าเอาอยู่เนี่ยถึงบอกว่าพวกเราอย่าพูดง่ายสิถ้าเราเป็นนักปฏิบัติกันแล้วนี่อย่าไปสำคัญว่าไอ้คำพูดเนี่ยมันง่ายนะการปฏิบัตินั้นมันยากนะไอ้ง่ายคำพูดเนี่ยแต่ปฏิบัติมันไม่ง่ายอย่างนั้นไงนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนตรงนี้เหมือนกันเข้าใจไหมล่ะเวลามันเกิดมรสุมเกิดการโจมตีอย่างนี้นี่มันทุกข์มากนอนไม่หลับเลยยิ่งคิดยิ่งไหลลงไปเรื่อยๆมันไม่เคยคิดหรือความคิดที่มันไหลลงไปที่มันเป็นปกติของเราเนี่ยมันไม่เคยทำให้เราสบายใจมีแต่ความทุกข์อะไรนะมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นมันโจมตีเรามีแต่ความคิดที่จะทำให้เราทุกข์น่ะเห็นไหมล่ะอาจารย์นึกว่ามันพลิกไปสิเอ้าเราไม่อยากคิดนะอานาก็เอาไม่อยู่น่ะนะกายคตามันก็เอาไม่อยู่นะแต่ถ้าปกตินะมันได้ถ้าเวลาอย่างนี้อ๋อนั่งดูลมหายใจเล่นดูลมหายใจพูดเข้าโทออกดูหายใจสั้นบ้างยาวบ้างหรือยืนเดินนั่งนอนมีสัมปชัญญะมีสติมันก็ได้ไงเหมือนเราว่ายน้ำได้อยู่ในขณะที่ยังไม่เจอมรสุมอ่ะไม่เจอคลื่นพายุน่ะนะยังไม่มีแรงกดดันมันก็พอไปได้ไงแต่เมื่อแรงกดดันขึ้นมาแล้วมันยากมันเอาตัวเองแทบไม่รอดตรงนี้เหมือนกันอาจารย์ว่าดูมันจมลงไปในความคิดจมลงไปจนบางทีไม่มีความคิดแต่มีความรู้สึกทุกข์ในตัวเองนะไม่รู้อะไรหรอกแต่ไม่รู้ว่ามันทุกข์จากเรื่องแต่รู้แต่ว่าทุกข์ในอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันเริ่มจมกับความทุกข์แล้วจมอยู่ในอารมณ์ลึกๆจมกับความทุกข์นั่นทีนี้
อันนั้นอาจารย์ทำไมถึงบอกว่าอาจารย์จะไม่เข้าใจในเวลาเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้อาจารย์พูดเพราะมันพูดมาจากความจริงอาจารย์ไม่ได้เอาแต่ตำรามาเพราะตำราเราก็รู้อยู่แล้วนี่มันง่ายหมดตำราพูดน่ะแต่อาจารย์ถึงว่าแล้วเวลาเราจริงๆเราปฏิบัติได้ไหมล่ะนั่นไงคือสิ่งที่อาจารย์สนใจที่สุดและเหตุปัจจัยอะไรทำให้เราจะปฏิบัติได้นั่นไงอาจารย์ก็เลยว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ที่มันจุ่มกับความคิดอ้าวใช้ความคิดใหม่น่ะมาเป็นพิจารณาธรรมชาติก็ได้เอาอากาศก็ดีคือจะยังไงก็ดีเถอะเราจะหาวิธีเปลี่ยนจุดโฟกัสเราไม่โฟกัสเรื่องที่เราทุกข์ละอ่ะไปเปลี่ยนโฟกัสอย่างอื่นไปพิจารณาอย่างอื่นสร้างมุมมองใหม่สร้างทัศนะใหม่ๆขึ้นมาใหม่นะคือลักษณะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีเรามองเห็นเมฆหมอกบนท้องฟ้ามันลอยอึมครึมมาอย่างนี้เราก็ไปเพ่งแต่มองความอึมครึมของมันว่าอ้าวมันอึมครึมอย่างนี้มันน่ากลัวอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะแตกเมื่อไหร่มันจะสลายไปเราก็รู้อยู่ว่าเมฆก็ดีหมอกก็ดีความอึมครึมก็ดีความทุกข์ก็ดีโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็ดีนะมันก็เหมือนเมฆหมอกนี่แหละแต่เราก็รู้ว่ามันเมฆหมอกนี้ต้องคลายต้องสลายต้องคลายคืนแน่นอนแหละแต่ว่าทำไมมันยังไม่คลายเราอยากให้มันคลายเราอยากให้มันหายเราอยากให้ความทุกข์เนี่ยมันคลายออกจากจิตจากใจเราเราอยากให้ความทุกข์ความเศร้าหมองเนี่ยที่มันคุมเราอยู่นี่มันคลายออกจากจิตจากใจเราเนี่ยนะเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วแต่เราก็ไปเพ่งอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยเหมือนเรามาเพ่งอยู่กับลมหายใจบ้างเพ่งอยู่กับกายบ้างว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดคิดเมื่อไหร่มันจะหยุดคิดเมื่อไหร่จะหยุดฟุ้งซ่านเมื่อไหร่จะหยุดกังวลนะเนี่ยเมื่อไหร่เราจะหยุดทุกข์เมื่อไหร่เราจะผ่านพ้นความทุกข์หรืออารมณ์ทุกข์เหล่านี้ไปได้ก็นี่ไงมันเล่นงานอย่างนี้มันจิตมันก็เลยไปเพ่งเอาแต่สิ่งที่ดำสิ่งที่มืดสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ความคิดที่ทุกข์นะอารมณ์ที่มันทุกข์สัญญาที่ทุกข์มันไปจำเอาแต่เรื่องราวที่จะทำให้ตัวเองทุกข์มาระดมกันมาระดมกันมาเหมือนตาเราไปเพ่งมองแต่ก้อนเมฆที่ดำทะมึนอยู่เห็นไหมล่ะมันก็จมไปในก้อนเมฆนั่นแหละทีเนี้ยก็รู้อยู่ใจก็รู้อยู่ว่าก้อนเมฆเนี่ยนะมันต้องสลายคลายคืนแน่นอนนะแต่ว่าทำไมมันยังไม่สลายก็นี่ไงความทุกข์มันบีบคั้นอย่างนี้นะเห็นไหมจะถอนออกมามันถอนยังไงล่ะทีเนี้ยนี่มันจมลงไปในความคิดจมไปในอาการของอารมณ์จมไปในความวิตกวิจารณ์เขาว่ามันปรุงลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ง่ายดังที่พวกเราพูดไงเวลาเราพูดน่ะนะมันพูดง่ายไงแต่เวลาแก้จิตเนี่ยโอ้โหอาจารย์ว่าเนี่ยมันยากพวกเราเป็นคนเหมือนกันเนี่ยมีประจักษ์พยานอยู่ในหลักฐานอยู่ตัวเราอยู่แล้วละนะว่าจะยากยังง่ายยังไงทีนี้อาจารย์ก็บอกถ้างั้นอ่ะแปลว่าเราไปโฟกัสเรื่องนี้เมื่อเราไปพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอยู่เราไปพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เราไปพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่ก็เหมือนเราพิจารณาเมฆหมอกที่มันดำทะมึนมาว่าเมฆหมอกนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะน้ำมันก็จางก็คลายไปนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคุณจะพิจารณายังไงก็ช่างแต่คุณรู้ไหมว่าความทุกข์มันก็ก่อเกิดอยู่ตรงนี้แหละเราไม่เปลี่ยนจุดโฟกัสเลยทีนี้อาจารย์ก็บอกถ้างั้นเราไปมองโฟกัสใหม่ไม่มองก้อนเมฆมันจะหายหรือไม่หายมันจะดับหรืออึมครึมยังไงก็ช่างหัวมันเถอะไม่เอาแล้วมาไปพิจารณาอากาศไปพิจารณาความว่างไปพิจารณาท้องฟ้าไปพิจารณามองไปเมฆหมอกก้อนอื่นก็ได้เนี่ยที่ดำก็มีที่ขาวก็มีก้อนเล็กก็มีก้อนใหญ่ก็ไปพิจารณาภายนอกธรรมชาติในภายนอกคือถอนจิตออกไปก่อนอย่าให้มันไปจมในเรื่องราวนั้นเอาไปพิจารณาเนี่ยไปพิจารณาอะไรก็ได้ภายนอกเลยนะถ้ามันอยากคิดไงก็มันฟุ้งซ่านใช่ไหมความคิดมันฟุ้งซ่านในเรื่องอะไรนะปกติแล้วมันก็ไหลลงไปในเรื่องนั้นเมื่อมันไหลลงไปในเรื่องนั้นฟุ้งซ่านไปในเรื่องนี้นะความทุกข์หรือความรู้สึกนั้นมันก็เรื่องเหมือนนั่นจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆไงนะจนมันจุกที่คอนี่จนมันจุดที่อกเนี่ยนะจนมันแทบจะไม่มีความคิดแต่รู้สึกว่ามันทุกข์เนี่ยนั่นแหละถ้างั้นก็เปลี่ยนเลยทีเนี้ยไม่เอาแล้วไม่ไปโฟกัสอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปโฟกัสนะเปลี่ยนไปพิจารณาเรื่องใหม่ไปพิจารณาเรื่องอะไรก็ได้เปลี่ยนจากเรื่องนี้ไปคิดจนาเรื่องอื่นหยุดคิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยอาจารย์พูดบ่อยมากเรื่องของความหยุดคิดนี่นะในวิตกสูตรพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ละอกุศลวิตกนะถ้าเราคิดเรื่องไหนแล้วเนี่ยอกุศลวิตกมันเจริญอกุศลมันเจริญความทุกข์มันครอบงำก็ละอกุศลนั้นเสียละความคิดนั้นเสียอย่าไปเสพความคิดนั้นอย่าไปเสพเรื่องราวนั้นไปคิดเรื่องอื่นคำว่าหยุดคิดจำไว้หยุดคิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องอื่นจะให้มันหยุดเลยมากำหนดที่ลมหายใจจะให้มันหยุดเลยมันรู้สึกตัวอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่ไหม
เมื่อมันไม่ได้นั่นหมายว่าเปลี่ยนจุดโฟกัสเปลี่ยนจุดโฟกัสของความคิดไปคิดเรื่องใหม่เลยคิดเรื่องธรรมชาติก็ได้อย่าไปคิดเรื่องที่ทำให้ตัวเองทุกข์สิอย่าไปคิดว่าลูกกูจะเป็นยังไงผัวกูจะเป็นยังไงกูตายไปแล้วจะเป็นยังไงเราจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไหมค่าใช้จ่ายเราเงินทองเนี่ยคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงนี่มันทำให้เราทุกข์ที่มันไหลลงมันจมกับเรื่องพวกนี้แหละมันทำให้เราทุกข์ครอบครัวเราจะเป็นยังไงการงานจะเป็นยังไงนะหน้าที่จะการงานจะเป็นยังไงลูกเรายังเล็กอยู่นี่มันโจมตีหมดเลยนะค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงไหมมันโจมตีหมดไม่ต้องห่วงอาจารย์ถึงบอกว่ามันเหมือนคนมีโรคแล้วนี่เมื่อภูมิต้านทานมันอ่อนแอนะภูมิร่างกายมันอ่อนแอแล้วเนี่ยนะโรคอะไรก็รู้สึกว่ามันประดังประดีเข้ามาลองสังเกตไหมล่ะเวลาโยมเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยไอ้โรคเดียวมาก่อนอ่ะไอ้นั่นก็โรคนั้นก็โผล่มาเด็กก็โรคนี้โผล่มาอ้าวอีมาลุมตุงนังเลยโรคที่มันเคยหายแล้วก็มาอีกแล้วน่ะนั่นเนี่ยคือลักษณะอาการเดียวกันร่างกายกับจิตใจอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเลยเวลาเจอปัญหาหนึ่งปัญหานั้นก็มาเนี่ยปัญหานี้ก็มาปัญหานั้นก็ถาโถมปัญหานี้ก็ถาโถมโอ้ยอิมาลุ่มตุ้งนั่งจักมันยังเต็มมันยังนั่นเนี่ยอาการเดียวกันจิตเหมือนกันเวลามันหมดกำลังแล้วนะเวลามันอ่อนแอแล้วนะไอความฟุ้งซ่านนี่ไม่รู้มันเอาเรื่องอะไรมาให้คิดมีแต่เรื่องให้เราคิดมีแต่เรื่องให้เราทุกข์มีแต่เรื่องให้เราเศร้าหมองมีแต่เรื่องให้เราอึดอัดมองอะไรมันก็มีแต่เรื่องทำให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เผาให้ร้อนไอ้นั่นคือลักษณะมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้มันก็เลยจมไปเรื่องราวคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันก็เลยถอนไม่ขึ้นโอ้ครูบาโยมบ่อย่าคิดเลยมันทุกข์นะเตี้ยว่ามันคือดึงเกินบ่ได้นะมันก็มันไม่ได้ไงอาจารย์ที่บอกว่ามันจมถ้ามันอย่างนั้นไม่ได้มาอย่างนี้ไม่ได้ถ้างั้นโยมก็ใช้ความคิดละความคิดนะใช้ความคิดละความคิดคำนี้งามมากหยุดคิดเรื่องนั้นแต่ไปคิดเรื่องอื่นคำว่าหยุดคิดหนึ่งคือหยุดคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องอื่นซะเหมือนเราตาเราไม่มองสิ่งนี้มันสกปรกโยมก็ไปมองสิ่งอื่นเสียก็ตาเหมือนกันนั่นแหละแต่เปลี่ยนจุดโฟกัสเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนความคิดอันนี้ก็คือเปลี่ยนความคิดนะเพราะเราจะมาดูลมมันเอาไม่อยู่มารู้สึกตัวนี้มันเอาไม่อยู่เหมือนคนหลับตาเข้าไปในที่มืดนะมันเอาไม่อยู่เดี๋ยวก็จมลงไปอีกถ้างั้นเมื่อมันคิดใช่ไหมก็เอาความคิดนั่นแหละมาคิดไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอากาศคิดเรื่องดูการคิดเรื่องความหนาวคิดเรื่องความร้อนคิดเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวที่จะทำให้เราทุกข์คิดไปก่อนนะพิจารณาเลี่ยนไปก่อนว่าอากาศก็ดีท้องฟ้าก็ดีมีหมอกก็ดีเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะความร้อนกระทบต่อร่างกายความร้อนก็ช่างเถอะถามว่าเอาลองพิจารณาว่าโยมเราสั่งความร้อนได้ไหมความร้อนนี่อย่าร้อนนะนะครอบอบอ้าวอย่าอบอ้าวนะฉันอบอ้าวนะมันสั่งลมได้ไหมสั่งอากาศได้ไหมสั่งฤดูกาลได้ไหมเราสั่งได้ไหมลองถามตัวเองเล่นอย่างนี้ไปก่อนคือเอาธรรมชาติมาพิจารณานะเอาธรรมชาติมาพิจารณาว่าเราสั่งได้ไหมเราบอกมันได้ไหมอย่าร้อนนะอย่าหนาวนะเหมือนมันมืดอย่างนี้เราก็สั่งอย่ามืดนะนะมันอบอ้าวก็สั่งว่าอย่าอบอ้าวเราสั่งได้ไหมธรรมชาติเหล่านี้เราสั่งได้ไหมมันสั่งไม่ได้นั่นเห็นไหมเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนความคิดละความคิดนั้นนะมาเพ่งพิจในความคิดนี้ใหม่นะมันก็ใช้ความคิดนี่แหละนะไปคิดเรื่องนี้เพราะถ้าเราไม่ใช้ความคิดมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเปลี่ยนทางคิดให้มันเหมือนอะไรเหมือนชาวเขาเข้าไปหาปลาเห็นชาวเขาไปหาปลาข้างบนนี่ไหมนะชาวเขาไปหาปลาเนี่ยมันมีทางน้ำใช่ไหมล่ะมันมีคลองน้ำโยมชาวเขานี่เขาหาปลาเนี่ยตามคลองน้ำอย่างเงี้ยเขาเอาก้อนหินก็ดีเอาใบกล้วยก็ดีมากั้นมันนะมากั้นแล้วเปลี่ยนทางน้ำให้มันเปลี่ยนทางน้ำให้มันไหลไปทางอื่นนะไม่ให้มันไหลไปทางนี้คือไม่ให้มันไหลไปทางเดิมธรรมชาติของจิตพวกเราก็เหมือนกับทางน้ำโยมเวลาเราวิตกวิจารในหน้าที่การงานเวลาเราฟุ้งซ่านไปในเรื่องความวิตกกังวลอะไรอะไรก็ตามเถอะในตัวโยมจะรู้เองแหละกังวลเรื่องอะไรอะไรก็ช่างเวลามันวิตกเวลามันกังวลเวลามันมีปัญหาเวลามันมีทุกข์มามันก็จะไหลไปคลองเดิมความคิดมันจะไหลไปคลองเดิมตลอดเลยนะคลองที่มันจะทำให้เราทุกข์อันนี้คือความเคยชินของพวกเราใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้อาการที่อาจารย์ว่าเราหยุดคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องอื่นเหมือนเราไปตัดกระแสไปเปลี่ยนกระแสมันเพราะธรรมชาติของมันจะคิดแต่ให้เราทุกข์อ่ะมันจะคิดแต่เรื่องกังวลทำให้เราทุกข์เราก็ไปตัดกระแสมันเปลี่ยนกระแสมันเหมือนชาวเขาน่ะน้ำที่มันเคยไหลอยู่ทั้งปีหลังปีทั้งปีมันก็ไหลอยู่คลองนี้แหละนะแต่เวลาเขาจะหาปลาแล้วเนี่ยนะเขาก็ไปกั้นมันเอาก้อนหินก็ดีเอากระสอบทรายก็ดีนะเอาใบกล้วยก็ดีเอาท่อนไม้ก็ดีไปกั้นไปกั้นแล้วไปปิดไปปิดไปปิดขวางแล้ว
เบี่ยงเบนไปทางใหม่เบี่ยงทางน้ำไปทางอื่นนะอาการนี่เหมือนกันเราเบี่ยงความคิดเอานะถ้ามันดำดีซ่านนะโยมก็เบี่ยงความคิดนะจะไปหยุดคิดก็คือหยุดคิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปเบี่ยงความคิดออกเอาไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องที่อาจารย์ว่าเครื่องธรรมชาติบ้างนะเรื่องความเจ็บความไข้ความป่วยนะเราเห็นไหมคนนั้นก็เจ็บเด้ออ่ะคนนั้นก็ป่วยนะเอ้ยธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ลองคิดลองพิจารณาทำดูลองพิจารณาเดือนนี้ไปเรื่อยๆพิจารณาไปพิจารณาไปโยมจะเห็นว่าอาการที่เราพิจารณานะมันจะทำให้ความรู้สึกที่มันว่ามันเศร้าความทุกข์หรือความอึดอัดมันจะเริ่มมีช่องของมันมันจะเริ่มมีช่องมันจะเริ่มมีทางของมันแล้วนะนี่คือการเปลี่ยนความคิดเขาว่าเบี่ยงความคิดเบี่ยงความคิดออกเบี่ยงความคิดที่มันเป็นอกุศลอยู่แล้วละนะความคิดเพราะเราคิดไปแล้วมันทำให้เราทุกเนี้ยทำให้เราเศร้าหมองเนี่ยนะเราก็เบี่ยงความคิดไปคิดเรื่องอะไรก็ได้คิดเรื่องธรรมชาตินะคิดเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้คิดเรื่องธรรมดาอย่างนี้อ้าวเจ็บอย่างนี้ลองสั่งได้ไหมเฮ้ยอย่าเจ็บนะมันสั่งความเจ็บว่าจะเจ็บได้ไหมนะเห็นไหมอันนี้คืออย่างน้อยเชื่อไหมว่าอาการที่โยมพิจารณาเห็นเวทนาเนี่ยมันก็คือเวทนาในเวทนานะนี่อาการที่มันเจ็บกำลังเจ็บอยู่นี่กำลังปวดเนี่ยอย่างเราเป็นโรคเนี่ยมันเจ็บมันปวดขั้นเนื้อมันเจ็บปวดขั้นเนื้อขั้นตัวไปทั้งหมดทั้งตัวเลยนะขั้นเนื้ออย่างอาจารย์ยิ่งเป็นโรคไตนะหายใจก็ไม่ออกนะมันเหนื่อยๆมันเพลียๆมันทุกอย่างนะบางทีมันต้องลุกขึ้นมาหายใจมันหายใจไม่ออกมันจุกที่คอบวมหมดทั้งตัวทั้งนิ้วโอไม่ต้องไปพูดเลยละนะเหมือนกับน้ำมันเต้นอยู่เนี่ยโอ้จะเดินจะนิดเดียวเท่านั้นเองปวดเหนื่อยเมื่อยนะอยู่ก็ไม่สบายเนี่ยถามว่าโอ้มันอึดๆอัดๆทุกอย่างเลยความทุกข์มันบีบมันคั้นเราเข้ามาเอาเราก็จะรู้จักอ๋อแล้วก็เราจะเห็นช่วงจังหวะของความคิดที่โจมตีเราในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในความที่เราจะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นห่วงเป็นใยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลือดเนื้อร้อนใจโอ้อาจารย์ก็เลยเข้าใจว่าโอ้เนี่ยทางความคิดเวลาเราภูมิทางความคิดภูมิของสติปัญญาเราอ่อนแล้วเราต่ำแล้วนะทุกอย่างความคิดกลับมาเป็นเครื่องมือโจมตีเราเนี่ยคิดไปคิดมาไหลไปกับความคิดไม่ตั้งใจคิดนะแต่มันก็คิดไหลไปก็ทุกบางทีน้ำตาไหลออกมาโน่นอาจารย์เลยรู้อ๋อเขาเพราะว่าเราเกิดเราอยู่ในสงครามอยู่เราอยู่ในสงครามคนที่อยู่ในสงครามคนที่เผื่อเหตุการณ์ต่างๆมาถึงจะเข้าใจมันถึงจะเข้าใจมันว่าเวลาความทุกข์เวลาความจะเป็นจะตายเวลาความพัดผ่าสูญเสียมันจะเกิดขึ้นนะอาจารย์เลยพูดสมัยก่อนมันเหมือนถ้าเรามองเห็นเสือในกระดาษแล้วนี่มันจะไปกลัวอะไรไหมมันน่ากลัวยังไงมันก็เสือในกระดาษเนอะเราไม่เคยเจอเสือจริงใช่ไหมล่ะถ้าเราพูดกันโอ้ยประหยัดไม่เท่ยังเสือก็เท่านั้นเนี่ยเราพูดกันได้เพราะมันเสือในกระดาษไงเสือนี่น่ารักดีโอ้เสือนี่เสือเหมือนจริงเสือเหมือนจริงยังไงก็เสือในกระดาษเนี่ยแต่วันใดวันหนึ่งถ้าโยมเจอเสือจริงๆแล้วโยมจะมีความรู้สึกยังไงมันคนละอย่างกับเสือในกระดาษนะคนละยศด้วยคนละฝั่งด้วยไกลกันประมาณไม่ได้เลยเมื่อเราเจอเสือจริงมันจะเกิดความรู้สึกอะไรใช่ไหมก็นี่อาการเดียวกันก็คุณพูดได้ไงนะดูลมหายใจสิกายคตาก็คุณพูดได้ไงพูดเฉยๆเนี่ยมันพูดง่ายไงโอ้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิคนเราเกิดมาตายก็มันง่ายไงนะไอ้คุณพูดเนี่ยคุณรู้จักตัวคุณจริงๆไหมล่ะนะใช่ไหมล่ะก็มันพูดง่ายไงติเวลาเจอมรสุมขึ้นมาแล้วคุณจัดการยังไงอะไรมันจะสอนให้คุณเข้าถึงความจริงได้นอกจากเหตุการณ์แล้วอาจารย์ว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ไหนจะสอนให้เราฉลาดหรอกนอกจากเหตุการณ์ของเราตำราเล่มไหนก็สอนให้คุณฉลาดไม่ได้ตำราเล่มไหนก็สอนให้คุณเป็นไม่ได้นอกจากเหตุการณ์ของคุณเองมันจะสอนคุณเกลือในปากคนอื่นเนี่ยคุณจะไปรู้รสเค็มกับเขาไม่ได้หรอกเขาจะกินมากยังไงมันก็เกลือในปากเขาใช่ไหมล่ะเกลือในปากคนอื่นมันจะรู้รสเค็มไหมแต่เกลือในปากเราแม้น้อยเราก็รู้รสเค็มนะใช่ไหมตรงนี้เหมือนกันเวลาเจอเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะคุณจะฉลาดคุณจะเข้าใจบุคคลอื่นว่าเขาทุกข์คุณจะเข้าใจคนอื่นว่ามันยากหรือมันง่ายยังไงมันต้องเข้าใจจากตัวเราว่าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้อย่าไปพูดง่ายอย่างนั้นสิมันง่ายอยู่พูดง่ายน่ะไงอย่าไปเย็นมั่นสินะมันไม่ใช่เราเนี่ยก็ง่ายหมดสิคุณพูดน่ะในตัวคุณยังเจอขนาดนั้นน่ะในเจอตัวคุณคุณแก้ยังไงอ่ะมันง่ายดังที่ปากคุณว่าไหมล่ะอย่าไปยึดมั่นสิอย่าไปถือมั่นสิมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยก็มันง่ายไงเนี่ยไอความคิดนี้ไม่ใช่เราความคิดนี้ไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดมั่นสิมันง่ายไง
สัญญานี้ไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่ของเราเนี่ยสัญญานี้แปลเปลี่ยนเนี่ยมันง่ายไงว่าน่ะมันง่ายหมดเลยว่าน่ะปากเนี่ยมันง่ายหมดเลยง่ายอ่ะอะไรมันจะง่ายถ้าปากว่าเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่ปฏิบัติดูซิแต่ตัวคุณอ่ะคุณจะเห็นว่าโอ้ยมันขนาดไหนล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนเนี่ยหัวจิตหัวใจของคนปฏิบัติหัวจิตหัวใจของคนทุกข์หัวจิตของหัวใจของคนเศร้าคนหมุนหมองหัวจิตหัวใจของคนกลัวตายคุณก็จะเข้าใจเลยแต่คุณนี่มันเหมือนกับปฏิเสธความจริงของตัวเองมันไม่ได้มันไม่ได้เมื่อเราเจอเหตุการณ์นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยอาจารย์ถึงว่ามันถึงได้เราให้เราได้เรียนรู้ได้รู้อุบายอ๋อคำว่านี่มันจะกายามันก็ไม่ได้อานามันก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยฝึกมาจะมาฝึกเอาตอนนั้นกำลังไม่พอขนาดเวลาปกตินะที่เรายังไม่กระทบต่อมรสุมอะไรเลยมันยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะแล้วเวลาเจอมรสุมมันจะเอาอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องสร้างคำถามขึ้นมาแล้วล่ะว่าแล้วเราจะทำยังไงอาจารย์ก็เลยหาวิธีเปลี่ยนความคิดให้มันเปลี่ยนกระแสความคิดเรารู้เลยทำอันเป็นต้นทางแห่งสังโยชน์ถ้าเราไปเพ่งหรือไปโฟกัสเรื่องเราต่างๆนี้นะถ้าเราไม่มีที่เพ่งให้มันใหม่นะมันก็จะตกไปเพ่งเหมือนเราไม่เปลี่ยนคลองน้ำแล้วเนี่ยนะไม่เปลี่ยนกระแสน้ำกระแสน้ำกระแสความคิดกระแสความดำดิกระแสความวิตกวิจารมันก็จะไหลไปตามกระแสเก่าๆของมันคลองเก่าๆของมันทางเดิมๆของมันเพราะมันเคยชินไงเนี่ยไอ้ตรงนี้เหมือนกันถ้างั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนให้มันมันก็ไม่เปลี่ยนนะความคิดนะโยมมันก็จะมาโจมตีรวมอยู่อย่างนั้นน่ะเรื่องราวต่อๆมันก็วนมาอย่างนั้นแหละถ้าโยมไม่เปลี่ยนให้มันเหมือนทางน้ำถ้าโยมไม่เปลี่ยนให้มันจะให้น้ำมันเปลี่ยนเองมันเปลี่ยนไปไม่ได้เราต้องเปลี่ยนกระแสให้มันเราต้องสร้างเจตนาใหม่ให้มันถ้าเราเปลี่ยนกระแสใหม่ให้มันน้ำก็จะไหลไปทางใหม่เราเปลี่ยนความคิดใหม่ก่อนเราเปลี่ยนทัศนะใหม่ๆเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆน่ะเปลี่ยนความคิดก็เอาความคิดนั้นไปละความคิดเบี่ยงความคิดนั่นออกมาคิดเรื่องนี้มาคิดเรื่องธรรมชาติมาคิดเรื่องความอบความอ้าวมาคิดเรื่องความร้อนมาคิดเรื่องดูการนั้นกระทบและสัมผัสต่อหน้าเราเนี่ยนะเสียงลมก็ดีเสียงฝนก็ดีนะหรือว่าเสียงลมพัดก็ดีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นก็ดีกระทบต่อร่างกายโชยเข้ามาจมูกของเราเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติของความเหม็นก็ดีธรรมชาติของความหอมก็ดีธรรมชาติของอารมณ์ก็ดีธรรมชาติของความรู้สึกก็ดีเราหาวิธีอย่างนี้หาวิธีคิดเท่านั้นเองเปลี่ยนความคิดใหม่นะเปลี่ยนความคิดใหม่น่ะถ้ามันเปลี่ยนความคิดอย่างนั้นไปแล้วรู้สึกว่าเออมันเริ่มคลายแล้วสบายใจมาพิจารณาเวทนาบ้างความเจ็บน่ะนี่ความเจ็บต่อร่างกายนี่เห็นไหมไอความเจ็บก็ดีความเหนื่อยก็ดีความล้าก็ดีในร่างกายนี่เนี่ยน่ะเนี่ยเราสั่งได้ไหมเราสั่งความเจ็บได้ไหมว่าเอออย่าเจ็บนะอย่าปวดนะเราสั่งร่างกายนี้ได้ไหมอ๋อความเจ็บมันก็เป็นของมันอย่างนี้เราสั่งไม่ได้นะอันนี้เราเห็นเวทนาในเวทนาเวทนานุปัสสนานะเห็นเวทนาในเวทนาการที่เราพิจารณาเห็นเวทนาตามเป็นจริงอย่างนี้นี่แหละคือธรรมมันอยู่ตรงนี้แหละไอ้ตัวเวทนาในเวทนาฟอกเข้ามาทางร่างกายก่อนมันเจ็บทางร่างกายมันเจ็บอย่างนี้ไอ้คือเวทนานี้เราก็สั่งไม่ได้เราดูความรู้สึกภายในไหมอาจจะมีความรู้สึกเศร้าอยู่นะอาจจะมีความรู้สึกหมุนอยู่ภายในอาจจะมีความรู้สึกมองๆอยู่อาจจะมีความรู้สึกกลัวอาจจะมีความรู้สึกที่เราไม่ชอบใจอยู่โอ้ความรู้สึกนี้ก็ไม่ต่างกับเวทนานี้นะเวทนาในบ้างเวทนานอกบ้างอ๋อก็เวทนานอกนี่เราก็สั่งไม่ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นความโกรธก็ได้อาจจะเป็นความขุ่นเคืองก็ได้ใช่ไหมภายในเนี่ยอ๋อความรู้สึกมันก็สั่งไม่ได้นี่ไงก็นี่ไงโอ้ความไม่ใช่ความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนี้ความเจ็บทางร่างกายก็เป็นอย่างนี้นะความป่วยทางร่างกายก็เป็นอย่างนี้ความเจ็บในภายในก็คือเวทนานี้มันก็เป็นของมันอย่างนี้อ๋ออารมณ์และความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้เนาะมันก็สั่งไม่ได้ธรรมชาติมันมีความเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ไงถ้ามันได้ดังใจเนาะเราก็สั่งว่าเฮ้ยอย่าเจ็บนะเฮ้ยอย่ากลัวนะนะเฮ้ยอย่าร้อนนะเฮ้ยอย่าหนาวนะนะเราสั่งได้ไหมเฮ้ยอย่าโกรธนะอย่าเกลียดนะอย่าเหงานะอย่าเศร้าเราสั่งได้ไหมมันสั่งไม่ได้อย่าเจ็บนะอย่าปวดขานะนะอย่าปวดกระดูกนะอย่าคั่นเนื้อคั่นตัวนะอย่าปวดอย่าไข้นะเราสั่งได้ไม่ได้สั่งอากาศว่าเอ้ยอากาศอย่าร้อนนะอากาศอย่าอบอ้าวนะไอ้ความมืดอย่ามืดนะนะมันสั่งได้ไหมนะมันสั่งไม่ได้ไอ้ความหอมเนี่ยให้อยู่นานๆนะความเหม็นนี่อย่าเกิดนะเราสั่งได้ไหมมันสั่งไม่ได้อ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมีความเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆนะแล้วความคิดที่เราว่าเราคิดอย่างนี้เราสั่งไม่ได้แต่เราเปลี่ยนมันได้นั่นเห็นไหมเหมือนตาเนี่ยเราสั่งตาว่าอย่าเห็นนะเราสั่งมันไม่ได้นะตาเราเห็นรูปเราสั่งว่าไอ้รูปนี้ที่มันน่าเกลียดน่ากลัวอย่าเห็นหน้าตาอย่าเห็นนะก็เราไปเพ่งไปมองดูเราจะสั่งว่าไม่เห็นไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนการมองได้ไหม
เปลี่ยนการมองเห็นไปมองที่อื่นได้ไหมตาเราสั่งไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตาไปมองอย่างอื่นได้ใช่ไหมไอ้ความคิดที่มันจะไม่ให้มันคิดเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องทุกนั่นอ่ะไอ้ความคิดน่ะมันเป็นอย่างนั้นของมันเราไม่ให้มันคิดมันไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความคิดได้ไหมนี่ไงเป็นคำถามง่ายๆอ่ะเราเปลี่ยนความคิดสิก็อะไรที่มันคิดให้เราทุกข์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วก็เปลี่ยนความคิดก่อนสิตาเรามองอะไรที่มันโฟกัสเรื่องอะไรแล้วตามันไม่หน้าที่เห็นเนี่ยจะไม่ให้มันเห็นได้ยังไงล่ะนะก็ตามีหน้าที่เห็นแต่เราเปลี่ยนตาให้มันไปเห็นอย่างอื่นได้ไหมเท่านั้นเองก็เข้าใจง่ายๆในหลักธรรมอ่ะการเปลี่ยนแปลงมันก็มีอยู่ปัจจัยการหรือปัจจัยให้มีมันก็มีอยู่ปัจจัยให้เราทุกข์ก็ทุกข์ปัจจัยการนี่มันทำให้เราทุกข์ไงตามองเห็นสิ่งสกปรกมันทำให้เราเกิดความสะอิดสะเอียดอ่ะก็ตามันหน้าที่เห็นนะจะไม่ให้มันเห็นได้ยังไงใช่ไหมเราจะไปโทษตาไหมไม่ได้เราก็เปลี่ยนไปมองที่อื่นเอาเท่านั้นเองตามก็ไปเห็นที่อื่นเท่านั้นเองแหละเท่านั้นเองมันจะมีอะไรนี่เหมือนกันความคิดเราจะให้ไม่ให้มันคิดเรื่องนั้นมันไม่ได้หรอกก็เรากำลังวิตกวิจารณ์ถ้างั้นก็เปลี่ยนความคิดซะเท่านั้นเองเท่านั้นเองก็เหมือนตาไม่ให้มันเห็นไม่ได้เปลี่ยนให้ตามองไปอย่างอื่นซะอันนี้ก็เปลี่ยนความคิดไปคิดอย่างอื่นซะตรงนี้เหมือนกันถ้าน้ำก็เหมือนกันที่ว่ากันเราจะให้น้ำมันเปลี่ยนคลองก็มันเองมันไหลมาไม่รู้กี่ปีดีชาติแล้วเนี่ยจะให้มันเปลี่ยนตอนนั้นอ่ะของมันเองมันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่เปลี่ยนหรอกนอกจากทำเหตุปัจจัยให้มันเปลี่ยนใช่ไหมแล้วทำเหตุปัจจัยให้มันเปลี่ยนก็เบี่ยงทางน้ำไงไปกั้นมันไงน้ำก็เบี่ยงไปทางอื่นเท่านั้นเองแหละแต่จะให้น้ำมันเบี่ยงทางเองมันไม่เบี่ยงหรอกก็นี่ไงความคิดเนี่ยเห็นไหมล่ะก็มันคิดเรื่องที่มันทำให้เราทุกข์ยิ่งวิตกเรื่องกังวลอะไรมันยิ่งไปจมกับความคิดเรื่องนั้นแป๊บเดียวมันไปอีกแล้วแป๊บเดียวมันไปอีกแล้วก็มันชินไงไอ้คลองมันเดินมากี่ปีดีดักแล้วล่ะนะมันก็ชินกับเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไปเท่านั้นเองโกรธใครแหละมันโกรธเนี่ยดูสิมันก็ชินไปกับด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นมันก็ชินมาแล้วนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้เหมือนกันอ่ะเราจะไม่ให้มันคิดมันไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเราต้องรู้จักวิธีการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนกระแสของมันเท่านั้นเองอันนี้คือการใช้ความคิดนี่แหละมันไปดับความคิดในฝ่ายนี้ใช้ความคิดไปละความคิดในฝ่ายนี้เราต้องเข้าใจเหตุผลอย่างนี้นะเข้าใจเหตุผลอย่างนี้ก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเหตุผลอย่างนี้ไม่ได้เราเป็นนักปฏิบัตินี่ถึงบอกว่าถ้าคุณพวกคุณไม่ลงสนามรบจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจจริงๆไหมแต่เมื่อลงสนามรบแล้วคุณไม่มีอุบายไม่มีวิธีการนะไม่มีการเรียนรู้แล้วคุณก็จมตายอยู่ในสนามรบนั่นแหละถึงบอกว่าเห็นไหมล่ะถ้าจะฝึกว่ายน้ำก็ต้องฝึกกันตรงนี้แหละฝึกในเวลาที่ปกติก่อนไหมล่ะการปฏิบัติธรรมน่ะหรือความทุกข์ที่ครอบงำเรามันไม่ใช่ว่าต้องเข้าวัดทุกอย่างในปัจจุบันขณะการที่เรารับรู้รับฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันแค่เป็นแนวทางให้เราเท่านั้นเองนะมันเหมือนไฟเห็นไหมไฟมันให้แสงสว่างจริงแต่เวลาเราเดินทางเราต้องถือไฟดวงนี้ส่องทางเราเดินนะ อันนี้เหมือนกันความรู้และความเห็นต่างๆที่เรารับรู้จากครูบาอาจารย์ก็ดีในคำสอนพระพุทธเจ้าก็ดีมันจะมีประโยชน์มันก็ต้องนำไปประพฤติปฏิบัติแต่คำว่าประพฤติปฏิบัตินี้จะให้ได้ดังใจตอนนั้นและจะไปปฏิบัติตอนนั้น ตอนเหตุการณ์นั้นๆน่ะมันไม่ทันการไงอาจารย์ถึงว่าให้เราค่อยๆปฏิบัติจากจุดนี้ก่อนถ้าได้อุบายก็ได้อุบายจากอาจารย์จากจุดนี้แต่นี่แค่ฟังไงแต่เวลาความทุกข์หรือความครอบงำหรือความวิตกวิจารณ์ที่มันโจมตีหรือความฟุ้งซ่านนะถ้าเรียกว่าฟุ้งซ่านแล้วก็แปลว่ามันมีเรื่องให้มันวิตกกังวลไงเรื่องไหนที่มันวิตกกังวลเรื่องเล็กบ้างเรื่องน้อยบ้างโยมหาวิธีซะเรียนรู้กับมันเหมือนอาจารย์กล่าวเมื่อวานนี้ว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการเรียนการรู้นั่นน่ะปัญญาเกิดการเรียนการเรียนไม่ใช่ตำราเข้าใจไหมการเรียนคือการเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เวลานี้ปัจจุบันขณะนี้สุตตมยปัญญาก็อยู่ตรงนี้แหละจิตตมยปัญญาก็อยู่ตรงนี้ด้วยภาวนามยปัญญาก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เรากำลังเรียนรู้นี่แหละเรียนรู้ความคิดเรียนรู้ความเกิดและความดับของสัญญาการภาวนาก็คือการเจริญสติสมาธิปัญญาน่ะขณะนี้แหละเราก็เจริญสติสมาธิปัญญาเราเจริญสติด้วยสัมมาสติด้วยเนี่ยคือความระลึกชอบนี่กายก็รู้กับกายอยู่นี่ความเจ็บความไข้นี่เห็นไหมเราเท่าคอแก่คอชราเกิดขึ้นมาอย่างนี้นี่เห็นไหมเราสั่งได้ไหมล่ะสั่งอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มันก็ไม่ได้โอ้ไอ้นี่คอยเรียนรู้กับมันซะตอนนี้แหละขอเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นครูเรานะเหตุการณ์ตรงนี้เป็นครูขอตรงนี้แหละเป็นสนามเราขอให้ตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อน้ำให้เราได้ฝึกหัดว่ายน้ำ
นะเรารู้ทฤษฎีว่ายน้ำมามากแล้วนะโยมรู้ทฤษฎีกายคตาสติมามากโยมรู้ทฤษฎีอานาปานสติมามากนะเรารู้ทฤษฎีคำสอนพระพุทธเจ้ามามากหรือนะแต่เวลาเหตุการณ์อย่างนี้เห็นเงี้ยและเราก็จะมาระดมเอาตรงนี้ตรงนี้เลยนี่เนี่ยเนี่ยเรามาปฏิบัติตรงนี้แล้วแต่ให้มันได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะม้าที่ไม่ได้ฝึกเลยนะจะมาฝึกวันนี้ขี่วันนี้ให้ใช้ได้งานวันนี้นะมันก็ลากรถพาไปป่าไปเขาเท่านั้นเนี่ยก็มันไม่ได้ฝึกจิตที่มันไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยไม่ได้อบรมเลยนะไม่ได้เจริญไว้เลยไม่ได้กระทำไว้เลยไม่ให้เกิดความคล่องตัวเลยนะเกิดปฏิภาณไหวพริบสติและปัญญาไม่เกิดความคุ้นเคยเลยแต่วันนี้จะเอาวันนี้เวลานี้ที่มันทุกข์อยู่เนี่ยที่มันวิตกวิจารอยู่เนี่ยจะมาอานาตรงนี้จะมากายคตาสติตรงนี้เนี่ยมันจะเอาอยู่ได้ไหมล่ะมันเอาไม่อยู่ไงอาจารย์ที่บอกมันเอาไม่อยู่นะถ้าตรงนี้เราไม่ได้แล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้กันตรงนี้ก่อนนะเหมือนเราเป็นโรคมาแล้วเนี่ยนะเป็นโรคมาแล้วเนี่ยเราจะต้องหาวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเราว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยนะมันต้องหาทุนแล้วล่ะทีเนี้ยเนี่ยหาทุนหาที่ก่อไว้ก่อนนะกันนะให้มันผ่านตอนนี้ไปก่อนเรียนรู้จากจุดนี้ก่อนนะมากน้อยก็แล้วแต่เรียนรู้จากจุดนี้ก่อนสุตตมยปัญญาเรียนรู้แต่คัมภีร์ตำรามากแล้วเนี่ยเอาเรียนรู้จากจุดนี้ก่อนเหตุการณ์เนี่ยหรือหาวิธีการพลิกแพลงนะพี่แข่งดูสิพี่นาดูสิไต่ตรองไข้ครวญดูสิหาอุบายอย่างไรเนี่ยที่มันจะจัดการกับมันได้ตรงนี้เวลานี้ที่ทุกข์กำลังกำเริบอยู่ความวิตกวิจารความฟุ้งซ่านกำลังครอบงำอยู่โยมก็ต้องมาเรียนรู้จากจุดนี้ก่อนแล้วจุดนี้นี่มันจะเป็นบ่อเกิดของปัญญานะความทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะเหตุการณ์เหล่านี้มันสอนได้ดีมากโยมจะอ่านตำราอีกร้อยหมื่นแสนเล่มก็ช่างโยมจะรู้ทฤษฎีในการว่ายน้ำมากมายอย่างไรก็ตามแต่ไอ้สิ่งที่มันจะสอนโยมได้จริงๆนี่กับในบ่อน้ำที่โยมกำลังลงน้ำนั่นแหละโยมจะรู้ว่ามันยากหรือมันง่ายอย่างไรไอ้นี่เหมือนกันเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะสอนเราได้ดีมากพอเราเริ่มเรียนรู้ในเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเริ่มรู้วิธีเริ่มจับทักษะมันได้ครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอย่างน้อยสิ่งที่ตัวเองเห็นความแปรเปลี่ยนนะอดีตสงของการเห็นความแปรเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้มีอานิสงส์มากคนมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีกว่าช่างถ้าไม่กำหนดรู้กำหนดเห็นความแปรเปลี่ยนสักเสี้ยวหนึ่งแล้วถือว่าการมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็เทียบว่าเป็นโมฆะเลยแต่บุคคลคนหนึ่งเกิดมาแค่เสี้ยวหนึ่งกว่าช่างนะมีวันนี้เกิดมาวันนี้ตายวันนี้ก็ตามเถอะหรือชั่วโมงนี้นาทีนี้ก็ช่างเถอะแค่เราเห็นความแปรเปลี่ยนอย่างน้อยเราเห็นความคิดแปรเปลี่ยนได้ด้วยเห็นสัญญาแจแปรเปลี่ยนเนี่ยหรืออย่างน้อยเรามาพิจารณาในกายที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยนี่พิจารณาเวทนาในเวทนาที่อาจารย์ว่านนะมันก็เห็นความแปรเปลี่ยนเห็นความเกิดเห็นความไม่ใช่ตัวแล้วอย่างนี้มันก็มีอนิสงส์อานิสงส์นี่แหละอนิสงส์มันอนิสงส์ในมนสิการทำอนิสงส์ในอนิจจาทุกขังอนัตตามันก็มีอนิสงส์ตรงนี้แหละอย่าคิดว่าไปทำบุญภายนอกเนี่ยบุญมันอยู่ตรงนี้กุศลมันอยู่ตรงนี้นี่ทำมันอยู่ตรงนี้ทำไม่ได้อยู่ในกระดาษหรอกทีเนี้ยทำมันอยู่ในกระดาษที่ไหนล่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่ในกระดาษที่ไหนล่ะกายเวทนาจิตทำอยู่ในกระดาษที่ไหนล่ะนะเนี่ยนี่มันอยู่ในนี้ในเหตุการณ์ของเราเห็นความแปรเปลี่ยนที่ไหนมันเห็นตรงนี้เห็นความทุกข์เห็นที่ไหนเห็นความยึดถือเห็นที่ไหนเห็นวิตกวิจารเห็นที่ไหนนี่การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนล่ะก็นี่มันเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นเวทนาในเวทนามั่งนี่เห็นรูปเนี่ยเห็นกายนี่เห็นความเจ็บเห็นความแปรเปลี่ยนเห็นความชราแก่เท่านี่เห็นอารมณ์ความรู้สึกเห็นจิตน่ะเห็นธรรมมันก็เห็นอยู่ตรงนี้แหละเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละอันนี้เห็นไหมล่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์คือโลกุตระเป็นวิปัสสนามันอยู่ตรงนี้แหละเป็นสมถะวิปัสสนามันอยู่ในตรงนี้ตราบใดขณะใดที่โยมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็ดีเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาก็ดีไอ้ขณะเห็นความเห็นของโยมเนี่ยแหละเขาเรียกวิชาวิชาถ้าเรียกว่าวิชาแล้วก็คือมันมีส่วนของสมถาวิปัสสนาถ้ากล่าวว่าวิชานะก็คือมันประกอบด้วยสมถาวิปัสสนาเนี่ยมันก็มีอยู่ตรงนี้แหละในปัจจุบันขณะอันนี้เราก็เห็นนะทีเนี้ยเนี่ยเห็นแนวทางเห็นข้อปฏิบัติแล้วเราก็อาศัยความรู้ความเห็นตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้มาเป็นปัจจัยของเรามันเหมือนเราได้อาหารเนี่ยกินวันนี้ก็กินไปนะกินวันนี้เดี๋ยวจะให้มันเติบโตเจริญเข้มแข็งแข็งแรงมีภูมิต้านทานในวันนี้เลยมันก็เริ่มสร้างภูมิใหม่เริ่มสร้างภูมิใหม่
ภูมิของสติปัญญาใหม่เริ่มสร้างความคิดใหม่เริ่มเปลี่ยนกระแสใหม่เพราะเรารู้จักกระแสมันแล้วนี่ไงเวลาเจอมรสุมเวลาเจอความทุกข์เวลาเจอโรคภัยไข้เจ็บมันโจมตีขึ้นมาเนี่ยเวลาเจอปัญหาชีวิตมันโจมตีขึ้นมาล่ะเห็นไหมล่ะมันเอาอยู่ไหมนั่นเมื่อมันเอาไม่อยู่เราก็อาศัยเหตุการณ์อย่างนี้ลองคิดแบบครูบาว่าสิลองคิดแบบอาจารย์ว่าสิหยุดคิดเรื่องนี้เนาะเรามาคิดเรื่องนี้ก่อนนะนะละความคิดนั้นเสียถ่ายเทความคิดนั้นออกเสียมาคิดความคิดนี้ใหม่ซะนะเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดให้มันก็จะไปจมกับความคิดเรื่องนั้นไงนะเปลี่ยนความคิดให้มันซะนะเห็นไหมนะเหมือนคลองน้ำไงถ้าเราไม่ตัดกระแสไม่เปลี่ยนกระแสน้ำให้มันแล้วมันก็ไหลไปทางเดิมของมันนั่นแหละนั่นเราก็ต้องมาเรียนรู้มันนะว่ามันใช่ไหมเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้มรรคอย่างนี้การแสดงด้วยการกระทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรไหมไอ้ที่เราค่อยฝึกตัวเองไปอย่างนี้แล้วมันก็จะเริ่มเสริมกำลังนะเริ่มเสริมปฏิภาณไหลพริบให้แก่เราเพราะมันเรียนรู้ในเหตุการณ์แล้วไงมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียนรู้และมันเป็นเหตุการณ์ที่มันจะทำให้เราฉลาดฉลาดในทุกฉลาดในรูปฉลาดในเวทนาฉลาดในสัญญาสังขารในวิญญาณฉลาดในกองธาตุกองขันฉลาดในธาตุฉลาดในเหตุในปัจจัยใช่ไหมก็เหมือนเราสิ เมื่อเราลงสนามรบบ่อยๆเราก็จะรู้ทางนะรู้ทางของข้าศึกรู้อุบายรู้วิธีการรู้วิธีการที่เอาตัวรอดเห็นไหมล่ะไอ้ตรงนี้เหมือนกันอะไรที่เราทำบ่อยๆในโยมเราจะชำนาญในสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะนี่ถ้าว่าฝึกก็นี่ไงเราฝึกเจริญสติสมาธิปัญญาฝึกอยู่ตรงนี้เจริญภาวนาก็ฝึกอยู่ตรงนี้ฝึกอยู่ในเหตุการณ์ถ้าโยมฝึกอย่างนี้เอาเริ่มโยมก็จะมีคุ้มเคยมีความคุ้นเคยถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าพูดงามมากเขาบอกเป็นบุคคลผู้ฉลาดในวิตกอย่าคิดอะไรก็คิดไม่คิดอะไรก็ไม่คิดได้อย่าคิดเรื่องนี้ก็คิดไม่คิดเรื่องนี้ก็ไม่คิดได้นี่คำพูดมันงามมากเลยนะคำพูดนี้งามมากพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ฉลาดในวิตกฉลาดในวิตกนะอย่าคิดอะไรก็คิดไม่คิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้นะโอ้นะแค่คำง่ายแต่ถามว่าคำว่าฉลาดในวิตกก็เหมือนโยมทำงานสักอย่างกว่าโยมจะฉลาดในงานนี้มีความชำนาญในงานนี้โยมต้องฝึกไหมล่ะเอาคำพูดง่ายๆโยมต้องฝึกไหมภาษาอะไรอย่างอาจารย์เนี่ยเรียนศิลปะเรียนวาดนี่อาจารย์เรียนศิลปะเรียนวาดเวลาเห็นครูเขาวาดครูเขาเขียนหรือคนที่เขาผ่านงานมามากเขาชำนาญดูสิเขาสวัสดิ์รูปกันนะสวัสดิ์พูดกันเงี้ยปุ๊บอ้าวยังไม่ถึงนาทีมาเป็นรูปบ้านมาเป็นรูปเรือนมาเป็นรูปน้ำตกมาเป็นรูปสัตว์มาเป็นรูปดอกบัวอันนี้ทำไมมันทำง่ายจังนี่สวัสดิ์พูดกันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมล่ะก็เราเห็นว่ามันง่ายยังไงแต่เวลาเราทำจริงๆนะเป็นอย่างไรไหมคำว่าง่ายของเขาคือคนที่สอนเราครูที่สอนเราเขาผ่านมากี่ปีนะโยมเขาฝึกฝนตัวเองมากี่ปีกว่าที่จะพูดกันสะบัดพูดกันได้ออกมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆออกมาเป็นรูปต้นไม้ออกมาเป็นรูปน้ำตกออกมาเป็นวิวทิวทัศน์ต่างๆก็เรามองเห็นสะบัดปุ๊บโอ้ง่ายขนาดเลยล่ะก็นั่นง่ายอย่างนั้นก็ลองถามเขาว่ากว่าเขาจะมาทำอย่างนั้นนาทีหนึ่งได้ภาพอย่างนี้สองนาทีหรือห้านาทีนี่สิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเขาได้ภาพออกมาเสมือนจริงภาพออกมาสวยงามสดงดงามอย่างนั้นแล้วถามว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาลงมือทำลงมือเขียนเนี่ยมันจะได้ไหมมันไม่ได้หรอกเขาผ่านการฝึกการฝนการกระทำความคุ้นเคยทำบ่อยๆสร้างความคุ้นเคยบ่อยๆทำงานชิ้นนั้นบ่อยๆนะฝักใฝ่ในสิ่งนั้นบ่อยๆก็ทำมันมากี่ปีแล้วล่ะกว่าจะมาเป็นครูสอนคนกว่าจะมาวาดรูปกันมีราคาค่างวดกันขนาดนั้นกว่าเราจะมองเห็นว่าง่ายได้งามเนี่ยเขาผ่านมากี่ปีเขาฝึกกันมากี่ปีนั่นแหละแต่เวลาเราวาทำวันนี้เราจะให้เป็นเหมือนคนที่ผ่านมาเป็นสิบปีนะมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะโยมต้องคิดง่ายๆอย่างนี้มันจะได้ไหมมันจะง่ายไหมก็ตรงนี้เหมือนกันนี่ไงอันเดียวกันก็เราไม่เคยฝึกตัวเองเลยมาวันนี้เอาอานาเลยแหละเนี่ยกำลังทุกข์อยู่เนี่ยกำลังกังวลอยู่วันนี้เอากายคตาสติเลยเนี่ยเนี่ยเอาตอนนี้แหละเปิดตำราใส่เลยเนี่ยฝึกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ให้มันได้วันนี้นะฝึกวันนี้จะดับวิตกวิจารวันนี้แหละฝึกวันนี้จะหยุดความคิดตรงนี้แหละคาที่ตรงนี้แหละจะไม่ให้มันทุกข์ตรงนี้แหละเอานี่โยมมันจะได้ไหมอ่ะเหมือนคนไม่ฝึกวาดฝึกเขียนอะไรเลยนะจะไปฝึกจะไปวาดไปเขียนให้มันงามให้มันสวยสดงดงามเท่ากับคนที่ฝึกมา20-30ปีจนมาเป็นครูคนอื่นเนี่ย
มันจะได้ไหมเอาแค่เหตุผลง่ายๆอย่างเงี้ยเหตุผลง่ายๆอย่างเงี้ยให้เราเข้าใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับว่ามันจะได้ไหม มันจะได้ไหมเหมือนเราเห็นคนว่ายน้ำนี่ไอ้คนว่ายน้ำนี่กว่าจะว่ายน้ำเป็นแต่ฝั่งนั้นไปฝั่งนี้โอ้เฉลียวฉลาดมากนะว่ายกันเชียงตีกันเชียงว่ายกบตีกบว่ายอะไรก็ว่ายเฮ้ยนะมันทำง่ายๆมั่งกระซวยไปไหว้ไปไหว้ไม่เห็นมันจมเลยนะโอ้ยมันไหว้เก่งนะว่าโอ้ยไหว้น้ำคือง่ายแท้นะมือกวักไปมือตีไปเท้าตีไปมันก็ไปแล้วนี่ไหว้น้ำก็ใช่ไงไหว้อ่ะพูดง่ายๆแต่โยมไหว้น้ำไม่เป็นไม่เคยไหว้น้ำเลยลงกระโดดดวงน้ำมันจะจมมันไหมไหนล่ะมันจะไปเหมือนเขาไหมล่ะก็คนกว่าจะไหว้น้ำเป็นเขาคุกคีอยู่กับแม่น้ำนั่นแหละเขาไหว้น้ำทุกวันเขาเล่นทุกวันนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้น้ำเป็นเท่านั้นเองแหละก็นั่นไงก็เหตุปัจจัยก็นี่ไงโยมถึงบอกว่าอาจารย์เวลากังวลไอ้โยมกังวลมาแล้วนี่โยมวิตกวิจารเนี่ยยังโกรธก็เหมือนกันอาจารย์โกรธเนี่ยความกังวลใจเนี่ยเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยความเศร้าหมองในใจเนี่ยมันครอบงำอาจารย์มันเอาไม่อยู่เลยมันเอาไม่อยู่เลยนะแวบมันก็เวียนมาอีกแล้วมันวนอ่ะอาจารย์มันวนเรื่องเดิมวนเรื่องวนนะจนเรารู้สึกว่าข้างในมันทุกข์มันเศร้าไม่รู้จะเอายังไงก็ยังไงเราอยากให้มันดับอาจารย์โยมก็เอากายคตาแล้วนะโยมก็มานั่งดูลมหายใจแต่มันเอาไม่อยู่ก็ยังไงอาจารย์ถึงอธิบายเหตุผลให้เราฟังง่ายๆว่าเราจะมาทำนะจะให้มันได้ดังใจวันนี้ก็เหมือนเราไม่เคยฝึกว่ายน้ำมาเลยแต่วันนี้เราว่ายน้ำเนี่ยเรากำลังจมน้ำเราจะว่ายน้ำให้เราพ้นจากการจมน้ำตรงนี้เลยนี่ก็มันไม่ทันไงโยมต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าคนที่จะว่ายน้ำเป็นแล้วเจอมรสุมเจอเรือฟ้ามเจอเรือแตกเจอเรือล่มแล้วเนี่ยกว่าเขาจะว่ายน้ำเป็นเขาก็ต้องฝึกฝนตัวเองมาใช่ไหมเล่าไม่ใช่ว่ารู้ทฤษฎีว่ายน้ำมันจะว่ายน้ำเป็นน่ะมันไม่ใช่ไงทฤษฎีเป็นแค่ว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางอย่างสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองในได้หลายสิ่งแล้วเราก็เอาความรู้นั้นมาปฏิบัติสิมาฝึกก่อนสิเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่สำเร็จประโยชน์ได้ค่ะที่ตรงนั้นมันไม่ได้ไงตรงนี้เหมือนกันโยมเข้าใจไหมตรงนี้มันตรงนี้เรามาแก้ปัญหาจากจุดนี้ก่อนตรงนี้ก่อนว่าโยมเปลี่ยนความคิดความคิดเราต้องเปลี่ยนนะถ้าโยมไม่เปลี่ยนมันก็จะไหลไปทางเดิมของมันโยมจับเทคนิคคำว่าหยุดคิดโยมหยุดคิดเรื่องนั้นโยมต้องมาคิดเรื่องอื่นก่อนโยมต้องหาเรื่องให้มันคิดนะถ้างั้นโยมก็จะตกไปที่เดิมนะเหมือนกระแสน้ำโยมจะต้องเปลี่ยนทางน้ำเองนะโยมจะให้เปลี่ยนทางน้ำมันเปลี่ยนน้ำนะของมันเองมันไม่เปลี่ยนนะน้ำก็จะไหลตามคลองของมันนอกจากโยมจะต้องไปตัดกระแสเปลี่ยนทางน้ำให้มันนี่เหมือนกันถ้าโยมจะให้มันหยุดคิดเองไม่คิดเรื่องนี้นะมันไม่หยุดหรอกโยมตราบใดถ้ายังมีความกังวลมีเชื้ออยู่มันก็จะไปของมันอยู่อย่างนั้นตลอดเดี๋ยวก็เวียนมาเดี๋ยวก็เวียนนอกจากโยมต้องไปตัดกระแสมันนะไปเปลี่ยนความคิดให้มันไปคิดเรื่องไหนก็ได้คิดไปก่อนคิดเรื่องธรรมชาติละกันนะคิดเรื่องไหนเรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราคิดเรื่องธรรมชาติจุดนี้หรือมาคิดเรื่องความเจ็บความไข้ความป่วยคิดเรื่องร่างกายความเจ็บความไข้ความป่วยคิดเรื่องอะไรก็ช่างหาเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไปคิดเรื่องนั้นเพราะถ้ามันคิดเรื่องนั้นมันทำให้โยมทุกข์มันตกไปในกระแสของมันตกไปตามความเคยชินของมันอันนี้เราก็จะรู้เทคนิคหนึ่งนี่คือเทคนิคนะแต่เทคนิคนี้เราก็ต้องนำไปทำนะไปประพฤติปฏิบัติก็ต้องไปฝึกเหมือนเดิมนั่นแหละก็ต้องฝึกแหละนะทีนี้ล่ะสิ่งนี้มันหายไปแล้วโยมก็อย่าทิ้งการปฏิบัติละคันทีนี้เหมือนเราว่าเราไม่จมน้ำใช่นะก็ถ้าเราไม่จมน้ำเวลาปกติเราก็ฝึกว่ายน้ำเล่นดูสิฝึกในอารมณ์น้อยๆก่อนในอารมณ์น้อยๆที่เราก็ไม่ชอบคนนั้นบ้างไม่ชอบคนนี้บ้างไม่พอใจคนนั้นบ้างไม่พอใจคนนี้บ้างวิตกกังวลเรื่องนั้นบ้างวิตกกังวลเรื่องนี้บ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเจอคลื่นน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งไปเจอคลื่นใหญ่ใช่ไหมล่ะนะอย่าเพิ่งไปลงน้ำที่มันลึกอย่าไปเจอมรสุมที่มันบีบคั้นเพราะว่าถึงจุดนั้นน่ะบีบคั้นเราเอาตัวเองไม่รอดเราเอาตัวเล็กๆหน่อยๆสะสมเล็กๆน้อยๆก่อนสะสมการเรียนรู้จากเล็กจากน้อยสะสมตรงนี้ที่เราไม่พอใจไม่พอใจตัวเองบ้างไม่พอใจคนอื่นบ้างไม่พอใจเพื่อนไม่พอใจพี่น้องบ้างไม่ได้ดังใจตัวเองบ้างนะก็เอาความรู้สึกนี้มาพิจารณาเล่นมั่นเทียบกับอากาศบ้างเทียบกับฤดูกาลบ้างเทียบกับลมที่พัดผ่านกระทบร่างกายบ้างอย่างนี้อาจารย์ก็เทศไปบ่อยๆนั่นแหละนะแต่มันก็ต้องโทษเรื่องเดียวนี้แหละเพราะมันเป็นปัญหาของพวกเรามันเป็นปัญหาของพวกเราอาจารย์ว่าเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมายอมปฏิบัติเลยนะเอาเทคนิคง่ายๆเลยไม่ใช่ว่าไปสร้างกฎเกณฑ์ว่าเราจะต้องเข้านอนหรือเราจะต้องนั่งไหว้พระเราจะต้องสวดมนต์เราต้องอาบน้ำก่อนค่อยมาปฏิบัติเจริญกายคตาเจริญอาณาอย่าเลย
โยมอยู่ตรงไหนโยมนั่งอยู่ตรงไหนมีเวลานะก็เอาเวลานั้นเนี่ยนั่งดูลมหายใจเล่นก็ได้1ถ้าเป็นลมหายใจถ้าเรานั่งนะ2ฝึกกายคตาคือรู้สึกตัวตรงไหนยมยืนเดินนั่งนอนยมก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปแหมมันจะเผลอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างก็ไม่เป็นไรไอ้นี่มันขึ้นกระแสน้ำน้อยๆไงนะเราหัดเปลี่ยนกระแสจากจุดนี้ก่อนหัดเปลี่ยนกระแสเราหัดเสริมกำลังในส่วนนี้กำลังสติกำลังสมาธิกำลังของปัญญานะเราฝึกอย่างนี้ก่อนฝึกความเพียรตรงนี้เพียรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนน้ำเติมแต่งทีละหยดแต่ละหยดแต่ละหยดไปเมื่อเราเติมแต่ละหยดแต่ละหยดไปแล้วมันก็จะเริ่มสะสมอินทรีย์สะเสริมสติสะเสริมสมาธิสะเสริมปัญญามันจะเริ่มสะสมไปเองแล้วอ่านเห็นไหมถ้าเราเริ่มสะสมไปอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆมันเหมือนม้าที่ฝึกมันฝึกมันฝึกมันบ่อยๆเมื่อเราเป็นม้าที่ฝึกมันบ่อยๆนั่นนั่นนั่นแหละนั่นเนี่ยมันก็จะพอได้พอที่จะใช้งานมันได้น่ะอันนี้อาจารย์ว่าไอ้ตัวนี้สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าท่านเปรียบอันนี้ท่านก็เปรียบดีท่านเปรียบเหมือนควานช้างเนี่ยเวลาจะฝึกช้างเนี่ยจะฝึกยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเปรียบเหมือน เปรียบเหมือนช้างนะควานช้างที่จะฝึกช้างอ่ะเขาฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินนะพอฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินท่านว่าเนี่ยมันก็ล่ามคอช้างไว้นะให้มั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่านะแก้ไขความดำดิบพร่านของสัตว์ป่าแก้ไขความกระวนกระวายและความลำบากใจความเล่าร้อนใจของสัตว์ป่านะเห็นไหมเพื่อให้ช้างป่าเชือกนั้นอภิรมในแดนบ้านให้บันเทิงให้ปกติในที่มนุษย์ต้องการชั้นใดพระพุทธเจ้าท่านว่าชั้นนั้นเหมือนกันเลยสติปัฏฐาน4นี้ชื่อว่าเป็นหลักผูกใจของพระอริยสาวกเพื่อแก้ไขปกติชนิดอาศัยบ้านแก้ไขความระบีพร่านชนิดอาศัยบ้านแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเล่าร้อนใจชนิดอาศัยบ้านเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งอันนี้คือมันพูดง่ายใช่ไหมล่ะมันพูดง่ายแต่ปฏิบัตินะมันไม่ง่ายดังนั้นสินี่อ่านให้ฟังมันก็ง่ายไงแต่เวลาเอาถ้าคนคนหนึ่งไปสอนช้างจริงๆล่ะมันจะง่ายอย่างนี้ไหมอ่ะแค่เอามันไปฝังไงเอาฝังเสาตะลุงไว้แล้วเนี่ยเอาช้างไปผูกไว้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ให้จริงๆไหมอ่ะเข้าไปใกล้มันไม่ดูตามาตาเรือมันเหยียบตายเลยล่ะก็มันมีปกตินิสัยของมันปกตินิสัยของเราก็เหมือนกันไงเวลาเจอเรื่องเจอปัญหาเจอเรื่องราวมามันอย่าคิดใช่ไหมล่ะเอาดีๆว่ามันเป็นอย่างนั้นไงอ่ะเวลาเจอเรื่องราวมามันอย่าคิดอ่ะเนี่ยฝังเสาตะลุงไว้ที่ไหนอ่ะตะลุงไว้ในกายมัดมันไว้ในกายเนี่ยมันเอาอยู่ไหมล่ะมัดไว้ที่ลมหายใจเนี่ยไม่ให้มันคิดมันเอาอยู่ไหมนั่นเนี่ยอาจารย์ถึงว่าอะไรอะไรถ้ามันง่ายมันง่ายแต่คำพูดแต่ถ้ามันง่ายอย่างนั้นจริงๆมันก็ต้องฝึกกว่าจะฝึกช้างเนี่ยให้กษัตริย์ราชาได้ขึ้นทรงหรือจะฝึกช้างเนี่ยให้เข้าสู่สนามรบได้ไม่ตื่นเสียงกองเนาะไม่หวาดไม่สะดุ้งต่อเสียงกวงแล้วไม่หวาดไม่สะดุ้งไม่หนีนะต่อมีคมดาบแล้วคมหอกคมเหลาแล้วเนี่ยไอ้ช้างตัวที่จะลงไปสนามสงครามไล่น่ะมันก็ผ่านการฝึกมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันถึงอดทนต่อความอดทนอดกั้นต่อความเจ็บความปวดอดทนต่อกั้นต่อความหิวความกระหายอดทนต่ออดกั้นนะไม่หวาดไม่สะดุ้งต่อเสียงกวงนะก็นี่ไงอันนี้เหมือนกันไอเราวันนี้เวลานี้ทุกนี้มันเกิดขึ้นมาเราจะเอาให้ได้ดังใจวันนี้แต่เพิ่งมาฝึกมันวันนี้มันก็เลยไม่ได้ไอ้ใช่อยู่เราสอนกันนะเอากายเนี่ยเป็นเสาตะลุงของเราเสาตะลุงใหญ่เอาลมหายใจเนี่ยเป็นเสาตะลุงใหญ่ของเรามีสติแนบไปกับลมหายใจหนึ่งมีสติสัมปชัญญะแนบไปกับกายหนึ่งนั่นง่ายคักนะเบาง่ายคักหลายอีกอย่างสิว่าง่ายสำคำเบาถึงบอกว่าโอ้ยเวลาเฮ็ดอีดีเบิ่งเด้อเพิ่นน่ะว่ามันเป็นจังไดว่ามันยากหรือมันง่ายจังไดน่ะกว่าจะฝึกได้กว่าช้างตัวนี้จะลงสนามได้กว่าช้างตัวนี้จะเข้าสู่สนามรบได้กว่ามันจะไม่ตื่นไม่กลัวไม่หวาดไม่สะดุ้งมันก็ต้องฝึกกว่าม้าตัวนี้มันจะลากรถได้จะ
เรียนคำสั่งได้จะฟังคำสั่งร้ายเขาบอกว่าหยุดมันก็หยุดเขาบอกว่าไปซ้ายมันก็ไปเขาบอกว่าไปขวาก็ไปเขาแค่ดึงบางเหียนเท่านั้นมันรู้เรื่องก็ม้ามันถูกฝึกแล้วไงมันถึงลากรถได้เนี่ยนายสารถีมันถึงไม่ลำบากนะจะไปซ้ายก็ไปจะไปขวาก็ไปแค่กระตุกนิดเดียวมันรู้กว่าที่มันจะฝึกได้อย่างนั้นน่ะโยมต้องเข้าใจว่ามันยากมั้ยจิตที่มันกว่าจะฝึกได้นะที่จะสามารถหยุดความคิดนี้ได้ไปคิดเรื่องอื่นนะอย่าคิดเรื่องนี้ก็คิดไปคิดเรื่องอื่นก็คิดอย่าคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ไม่อยากคิดเรื่องอะไรก็ไม่คิดได้อันนั้นก็ในวิตกสูตรน่ะนะในสันฐานน่ะสันฐานวิตกสูตรน่ะท่านว่าความเป็นบุคคลผู้ฉลาดในวิตกเป็นคนผู้ชำนาญในวิตกน่ะก็ใช่ไงก็กว่าจะฝึกเกิดความฉลาดในวิตกเกิดความชำนาญในวิตกได้ขนาดนั้นก็เหมือนฝึกม้าไงกว่าจะให้มันวิ่งไปซ้ายไปขวาได้ก็เหมือนฝึกช้างไงกว่าจะให้มันหยุดได้กว่าจะมากายคตาสติได้กว่าจะมาอานาปานสติได้นะกว่าจะมีสติสัมปชัญญะเนียบที่ลมหายใจได้กว่าจะมีสติสัมปชัญญะเนียบในกิริยาร่างกายรู้ชัดในกิริยาร่างกายยืนก็รู้รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินก็รู้รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งก็รู้รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนก็รู้รู้ชัดว่านอนอยู่อากัปกิริยาอาการใดๆของร่างกายรู้ชัดในอากัปกิริยาอาการใดๆนั้นๆแห่งร่างกายนั้นๆอันนั้นก็จะมาพูดถึงจุดนี้ได้น่ะนะก็ถามว่ามันต้องฝึกขนาดไหนถึงบอกว่ากว่าคนที่จะมาสอนฝึกวาดภาพได้ฝึกวาดเขียนได้เห็นเขาตวัดพูดกันเท่านั้นเองน่ะมันง่ายมันงามมันง่ายไม่ลำบากไม่ยากแต่เขาฝึกมากี่ปีเขาฝึกอบรมมาเท่าไหร่เขาเพียรมาเท่าไหร่ปฏิบัติมาเท่าไหร่กว่าจะทำได้อย่างนั้นน่ะเห็นไหมล่ะเราก็จะเข้าใจเหตุผลว่าอ๋ออะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยนะทำให้เราเวลาเราวิตกเวลาเราวิจารณ์แล้วเวลาเรามีเรื่องให้วิตกกังวลแล้วทำไมเราถึงมาจับลมหายใจมันเอาไม่อยู่ทำไมมาเจริญกายคตาสติมันถึงเอาไม่อยู่เราก็จะเข้าใจเหตุผลอย่างนี้สิอ๋อเพราะเราความฝึกก็ดีความฝนก็ดีความภาคเพียรก็ดีความชำนาญการกระทำของเราก็ดีนี่มันไม่มากพอมันไม่ต่อเนื่องมันไม่สืบต่อเนี่ยเราจะมาปฏิบัติตอนเรามีปัญหาเท่านั้นเองนะนอกจากไม่มีปัญหาแล้วเราก็ปล่อยละเลยในการฝึกในการประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะฝึกฝนตัวเองได้ยังไงท่านเลยว่าจิตที่มันไม่ได้รับการฝึกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนโคที่ไม่ได้รับการฝึกเหมือนม้าที่ไม่ได้รับการฝึกเหมือนช้างที่ไม่ได้รับการฝึกเราจะบอกมันเราจะสั่งมันว่านั่งมันจะนั่งให้ไหมนอนมันจะนอนให้มันหยุดมันจะหยุดให้ไหมไปซ้ายจะไปไหมไปขวาจะไปไหมวิ่งตรงไปมันจะไปได้ไหมก็มันไม่ได้ฝึกแล้วมันก็ไปตามใจมันสิใช่ไหมล่ะลากเข้าป่าแล้วเนี่ยนะมันชำนาญแบบนั้นก็ไปทางของมันแล้วเนาะนะมันลากเข้าป่าก็พาวิ่งเข้าป่าเนี่ยเกียร์ก็หักเลยแล้วนะรถก็พังเลยแหละนะขี่ไปขี่คอช้างก็พาวิ่งเข้าป่าแล้วเนี่ยปกติของมันเป็นปกติอย่างนั้นไงใช่ไหมล่ะก็ดีไงไอ้ความคิดมันก็พาเราวิ่งเข้าไปหาทุกข์เลยนะไอ้ไหนที่มันจะคิดทำให้ตัวเองทุกข์มันก็คิดไปนั่นแหละเนี่ยโกรธมันก็วิ่งเข้าไปหาความโกรธเนี่ยวิ่งหาไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลก็คิดจนตัวเองโกรธไอ้ที่ไหนมันคิดไปจนน้ำตาไหลก็คิดจนน้ำตาไหลเหมือนกันนั่นแหละมันวิ่งป่านะมันไม่ถูกฝึกไงไอ้วิตกนี่มันไม่ถูกฝึกไงนะมันก็พาเราวิ่งเข้าไปทุกข์เลยแหละอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็พาวิ่งไปหาจะตายนั่นแล้วจะเดือดจะร้อนเนี่ยมีแต่เรื่องคิดมีแต่เรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนมีแต่เรื่องให้ตัวเองเศร้าหมองในจิตใจมันก็พาบุกป่าพาดงไปเนี่ยนั่นอันเดียวกันโยมเอ้ยอันเดียวกันตรงนี้เหมือนกันนะเราก็อาศัยจุดนี้เนาะอาศัยจุดที่เราเรียนรู้จากจุดนี้มันเป็นบาดฐานวิธีการมันเป็นช่องทางเลยกันเนาะสิ่งนี้อาจารย์ก็ฝากเนาะฝากให้เราเอาเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยในการเรียนรู้และเป็นใจในการประพฤติปฏิบัติของเรานะในการต่อไปละครับอ่ะวันนี้ก็สมควรกี่เวลาแล้วละครับพอก่อนนะครับมีคำถามครับอาจารย์ว่านิยมถามว่าพระบรมสารีริกธาตุจะช่วยให้เราพ้นจากวัฏฏะได้ไหมไม่ถ้าเราพิจารณาพระบรมสารีริกธาตุนั้นน่ะดูความไม่เที่ยงเพราะมันเป็นกระดูกใช่ไหมครับนะกระดูกก็คือรูปใช่ไหมล่ะขนาดพระพุทธเจ้าขนาดนั้นน่ะนะขนาดพระพุทธเจ้านะถ้าเราพิจารณาว่าพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกพระพุทธเจ้าแท้ๆผู้เป็นบรมศาสดาพระพุทธเจ้าแท้ๆยังต้องตายนะยังต้องแปรเปลี่ยนนะรูปนั้นยังต้องแปรเปลี่ยนนะถูกเผาเหลือแต่กระดูกแท้ๆเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาเพื่อปรงสังเวชนะปรงสังเวชปรงสังเวชใจมันคลายว่าเออขนาดพระพุทธเจ้าแท้ๆยังเผาเหลือแต่กระดูกเนาะไอเราแท้ๆปุถุชนทั่วไปมันจะไปเหลืออะไรไหมเนี่ยนะถ้าเราพิจารณารูปนั้นนะโดยความไม่เที่ยงนะรูปนั้นโดยความแปรปรวนนะนะไอใจเนี่ยมันก็จะคลายสังเวชมันก็ปรงสังเวชคำว่าปรงสังขารปรงรูป
อันนี้มันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราหลุดพ้นได้หลุดพ้นเพราะอะไรหลุดพ้นเพราะมันปล่อยวางหลุดพ้นเพราะอะไรหลุดพ้นเพราะปัญญาแต่ถ้าเราไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุหวังว่าบูชาแล้วจะมีอิทธิปาฏิหาริย์ให้เราหลุดพ้นจากกิเลสห้อยสั่นว่าต้องปฏิบัติแล้วเว้ยมันก็ง่ายโพดสนตีกินเอาขนาดน่ะไม่ใช่ข้าเราพิจารณาพระบรมสารีริกธาตุว่ากระดูกแท้ๆพระพุทธเจ้าแท้ๆเหลือไว้เท่านี้เหลือไว้แต่กระดูกเท่านี้เนี่ยมันจะพอให้ตัวเองปรุงสังเวชบ้างให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็พิจารณาเห็นกายในกายนั่นเนี่ยกายานุปัสสนาก็พิจารณาการรูปพิจารณาเห็นรูปนั่นแหละอันนั้นมันก็เป็นปัญญาไงเท่านั้นเองอย่างนี้มันจะเป็นเหตุผลว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้นะในพระบรมสารีริกธาตุพิจารณาอย่างนี้มันเกิดปัญญาพิจารณานี้ปรุงสังเวชเหมือนอะไรอ่ะแถมไม่ก็เหมือนเขาไปพิจารณาในอะไรนะหลวงตาในสถานสี่สถานน่ะเขาเรียกอะไรสังเวชนีสังเวชนียสถานใช่ไหมที่พระพุทธองค์ฮะสี่ตำบลนะที่พระพุทธองค์ท่านว่าบุคคลผู้ไปอะไรนะไปสักการะใช่ไหมครับถ้าไปสักการะในปูชนียะอะไรนะสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานสี่ใช่ไหมครับคนพวกนี้ถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยก็จะไปสวรรค์ใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆนะคำว่าไปสวรรค์เนี่ย เมื่อเราไปเราต้องไปพิจารณานะสังเวชนียสถาน4ที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานที่แสดงธรรมจักรใช่มั้ยล่ะประมาณนี้ล่ะไอ้4อันเนี้ยที่เราไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปกราบแล้วโอ้ยฉันไปกราบแล้วฉันไม่ตกนรกมันไม่ใช่นะไปกราบนะน่ะหมายถึงว่าไปน้อมจิตไปโยนิโสมนสิการไปเป็นเครื่องเตือนสติปรงสังเวชทำไมท่านถึงว่าสังเวชนียสถานสถานที่ให้เราไปปรงสังเวชน่ะสังเวชว่าขนาดพระพุทธเจ้าเหลือคำสอนขนาดนี้นะเหลือแค่กระดูกเท่าฐานสมัยก่อนเป็นจักรพรรดิเป็นกษัตริย์เป็นราชาสมัยตั้งบ้านเมืองเจริญอย่างนี้อย่างนี้มันสุดท้ายแล้วมันเหลือเท่านี้เหลือแค่ซากปรักหักพังร่างกายเราก็เท่านั้นกระดูกพระพุทธเจ้าก็เท่านี้สุดท้ายแล้วเหลือแต่ซากปรักหักพังโอ้ธรรมชาติมันมีความเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วปรงสังเวชอย่างนี้นะใจมันคลายความยึดถือใจมันคลายความโลภอันนั้นถ้ามันใจมันคลายความโลภคลายความยึดถือแล้วอันนั้นมันเป็นปัญญาอันนั้นน่ะมันเป็นสวรรค์ให้อยู่น่ะมันเป็นสวรรค์เพราะมันไปปรงสังเวชไงถ้างั้นท่านแต่ว่าสังเวชนียสถานได้ยังไงก็ไปปรงสังเวชแต่ไม่ใช่ไปกราบแล้วกูมาทำชั่วเหมือนเดิมเนี่ยมาโลภเหมือนเดิมนี่รอดแล้วทีนี้ไปอะไรไปกราบแล้วอันนั้นมันจะเป็นเหตุผลได้ไหมว่าเอ้ยไปกราบเท่านั้นพอแล้วชาตินี้ไม่ต้องทำบุญอะไรแล้วเนี่ยใช่ไหมไปกราบสังเวชนียสถานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์เรียบร้อยแล้วที่เนี่ยกรรมเฮ็ดชั่วกับเฮ็ดนะประพฤติชั่วกับประพฤติชั่วอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุเป็นผลให้เราได้ไปสวรรค์ไหมใช่ไหมแค่คิดง่ายๆอย่างนี้ไงพระบรมมาสารีริกธาตุก็ดีเถอะถ้าเราน้อมจิตน้อมใจในคำสอนของท่านเป็นที่ระลึกนะอย่างพระพุทธเจ้ากล่าวถึงปูชนียไม่ใช่ถูปรหะบุคคล4เคารพนอบน้อมศรัทธาน้อมจิตนะในปูชนียบุคคลปูชนีอทูปารหบุคคล4คืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้า1ใช่ไหมพระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้า1ใช่ไหมปัจเจกพุทธะ1แล้วก็จักรพรรดิ1ทำไมเราไปไหว้ไปในสถูปเจดีย์เหล่านี้คำว่าไหว้สถูปเจดีย์คือเรานึกถึงคำสอนนะเราลึกถึงคุณธรรมท่านเมื่อเราลึกถึงคำสอนเราลึกถึงคุณธรรมท่านเราก็เอาคำสอนและคุณธรรมของท่านนั้นมาเป็นแนวทางมาเป็นศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติตามท่านอันนั้นมันก็เลยได้อานิสงส์จากการได้เรียนรู้คำพูดคำสอนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมันเป็นเหตุผลให้เราไงการที่เราบูชาพระบรมสารีริกธาตุ1สิ่งที่เราจะได้ฟังได้ระลึกรู้คือระลึกถึงคำสอนของพ่อเราคือพระพุทธเจ้าอันนี้ก็มีอานิสงส์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นถูปารหะบุคคล4เข้าใจอย่างนี้ไหมอาจารย์ไม่ปฏิเสธได้ไม่ยอมรับแต่อาจารย์กำลังให้เหตุผลว่าถ้าเราบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นสถูปได้จริงพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถึงอานิสงส์อยู่ไม่ใช่ไม่มีอานิสงส์อานิสงส์ตัวนึง1เราเห็นกระดูกไหมพ่อเราเหลือแต่กระดูกเนี้ยนะชีวิตมันมีความแปรเปลี่ยนอย่างนี้ธาตุสังขารรูปมีความแปรปรวนอย่างนี้ถ้าเราบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วเป็นเครื่องเตือนสติเราเป็นเครื่องระลึกรู้เรานะอันนี้ได้อานิสงส์มากอานิสงส์มีอยู่ถามว่าจะหลุดพ้นได้ไหมก็หลุดพ้นจากการเห็นนี่ไงเห็นด้วยปัญญาไงสุดท้ายเหลือเท่านี้
สลายแตกดับไปไม่มีอะไรเที่ยงเลยอันนี้เป็นปัญญาได้อานิสงส์อานิสงส์ก็เกิดอย่างนี้ใช่ไหมก็นี่เป็นเหตุผลว่าถ้าจะบรรลุหรือไม่บรรลุมันก็อยู่ตรงนี้ไงจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นแต่ไม่มีปริหารใดๆนะที่จะทำให้เราหลุดพ้นอาสวะสิ้นเลยไม่ใช่แต่จะหลุดพ้นด้วยปัญญาเราอย่างนี้ไงคือเอาจุดนั้นมาเป็นเครื่องเตือนสติเรามาเป็นเครื่องระลึกรู้เรานะแล้วเราก็จะเริ่มคลายความยึดความถือต่อสิ่งนั้นๆได้ต่อสังขารเหล่านี้ได้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือในความหลุดพ้นอยู่เนาะเอาวันนี้ก็อาจารย์ก็ฝากเราเท่านี้ละกันวันนี้ก็สมควรกี่เวลาแล้วล่ะครับพอก่อนละกันเรา